นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีหลวง หลวงพ่อจรวยก็ดีที่ท่านมาแสดงธรรมก็ขอให้ท่านมีธาตุขันธ์แข็งแรงไปนานๆขอให้อยู่ถึง8-90เจ้าเนาะสุขภาพเนาะสุขภาพกรรมด้วยมันขึ้นอยู่กับกรรมบางทีก็เห็นมาธาตุขันธ์กรรมนั่นนะบุญส่งเสริมนะบาปก็คอยจะติดตามอะไรต่ออะไรกรรมเก่าอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นนะ ที่ญาติโยมได้มาฟังหลวงปู่ท่านเทศก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตของเรานั่นนะครูบาอาจารย์ก็คุยกันนะคุยกันแบบเล่นๆนั่นแหละที่บอกว่าญาติโยมนี่รู้ไปหมดนั่นนะเพราะว่ามีบุญยุคนี้ได้ฟังพระเทศนั่นนะได้การปฏิบัติธรรมนี่แหละเราก็มาปฏิบัติแบบท่านว่าได้มาดูใจของเรานั่นแหละเกิดคนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนสองเนี่ยตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละนั่นแหละท่านบอกพ่อแม่ก็ได้แต่ป้อนข้าวให้เราเท่านั้นเองนั่นแหละได้แต่ให้ข้าวให้น้ำแต่พวกเราต้องกินต้องเคี้ยวนั่นน่ะเห็นนะต้องกินอะไร นี่น่ะ ต้องทำเองต้องพิจารณาเองนั่นน่ะแบบที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี่น่ะนั่นน่ะการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนี่น่ะมันแสนยากท่านว่าแสนยากอะไรมันเกิดทั้งทุกวันนั่นแหละคล้ายๆว่าเขารอคิวมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นสัตว์ไงไปเก้าท้องสัตว์ จะได้หมดชาติไวๆนั่นแหละจะได้หมดกรรมอะไร นั่นแหละเห็นไหมก็แย่งกันมาเกิดเทวดามนุษย์นั่นแหละที่ว่าพระพรหมหมดบุญก็มาเกิดที่บอกว่าพรหมไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยนะไม่ได้ปฏิบัติมากนั่นนะ ปฏิบัติสนใจก็บางทีก็สำเร็จบนนู้นเลยนะตุตาวาสไม่ต้องลงกลับมาเกิดอีกนะเห็นว่าจันทุตาวาสแต่ครูบาอาจารย์ได้แล้วก็ไม่อยากให้ไปเกิดมันนานนะนั่นนะท่านก็บอกพอท่านได้แล้วหลวงปู่มั่นท่านก็เห็นใช่ไหม นะท่านก็สงสารนะต้องแต่ทำจิตทำใจให้ถึงให้ได้นั่นแหละบางคนก็บอกว่าคุยเรื่องโสดาเยอะๆนะพบภูมิของโสดานั่นแหละโสดามีความโกรธแต่ไ
ไม่ออกมาจากคำพูดนั่นเองนะมีอารมณ์แต่ดับมีอารมณ์แล้วดับมีอารมณ์แล้วดับนั่นนะตัวดาไม่อาฆาตใครนั่นนะนะตัวดามีแต่ความอดทนแล้วก็ขยันมันเพียรทำนะนั่นนะญาติโยมก็ไปเที่ยวพม่ามาก็บอกว่าพม่าก็ยังรักษาประเพณีอันดีงามเข้าวัดว่านั่นนะบอกว่าไม่นุ่งน้อยห่มนิดนะใช่ไหมนั่นนะคนพม่าใช่พม่าเขารักพุทธเจ้ารักศาสนาแต่ข้าราชการเขาก็แบบนั้นนะคล้ายๆว่าเขาไม่สนเขาสนใจเงินแต่เขาก็ทำแบบราชการไม่ได้คล้ายๆว่าเอาแบบสมัยใหม่นะแต่ชาวบ้านนี่ยังรักนะยังรักพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าถือว่าพระสงฆ์กรรมเนนเป็นลูกพุทธเจ้านั่นนะทานข้าวเย็นก็ไม่เป็นไรแต่มาถือว่าเป็นลูกพุทธเจ้าลูกต้องกินอะไรแต่บางที่เขาก็เข่งคัดเขาก็ไม่กินนั่นนะแต่ก็ว่างันนี่แหละคุณโยมเพราะว่าเขาไปทั้งโพธิสัตว์ก็ได้เนาะโพธิสัตว์ที่ว่าทิเบตนั่นนะไม่ได้ตั้งใจให้มันสำเร็จตั้งใจปรารถนาเป็นพุทธเจ้านั่นเองนั่นนะว่าบางคนก็ทำแล้วมันเกิดติดขึ้นมานะติดสมาธิติดได้ฌานได้เห็นไหมละรู้จักละนะรู้จักเห็นไหมรู้จักได้รู้จักเสียรู้จักทิ้งนั่นนะใช่ไหมได้กระดูกเป็นพระธาตุก็มีท่านบอกนั่นนะเห็นไหมนะที่มีประเพณียังสืบต่อกันมาก็คือตายแล้วก็ทะละให้นกมันกินนั่นนะให้ตัดมันกินล่างแล้วก็เหลือก็เอามาเผากระดูกนั่นนะเห็นไหมนะมีจิตใจศรัทธาเปี่ยมล้นนั่นนะใช่ไหมถ้าเราไม่ใช่เป็นคนพุทธนะเราไม่ใช่ทิเบตนะเห็นไหมเราไม่ใช่ทิเบตคนไหนถ้าทิเบตต้องเป็นพุทธนะเห็นไหมนั่นนะเขามั่นคงนั่นแหละถ้าเขาไม่พูดอย่างนี้ไตเห็นไหมไม่บังคับมันก็ออกไปทางนู้นออกไปทางนี้นั่นนะจะถืออะไรก็ได้ใช่ไหมนั่นนะอิสระภาพนั่นนะแต่อิสระก็ต้องมีขอบเขตไม่ใช่ทะเลาะกันตีกันใช่ไหมนะพุทธตีกันนั่นนะใช่ไหมก็ทำให้เจ้าหน้าที่ก็เดือดร้อนนั่นนะเจ้าหน้าที่ตีมากไปก็เดือดร้อนอีกเอานั่นนะเอ็นมามาซ้อมมากเกินไปตายอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นว่านะมันเป็นเรื่องของทุกข์เนาะมนุษย์เนาะที่เห็นมั้ยศาสนาไม่มีตีกันนะในวัดสังฆทานเห็นมั้ยมาปฏิบัตินั่นน่ะตีด้วยใจตัวเองนั่นน่ะตีด้วยคำพูดตีด้วยความนึกคิดเนี่ยใช่มั้ยในใจเรานั่นทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะทำไมมันไม่สงบเนาะทำไมมันจะไปทางนู้นไปทางนี้นั่นน่ะ
ทำไงให้มันเชื่องให้ใจมันเชื่องให้ใจมันดีนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ดูมันดูตัวตลกดูตัวพระเอกนางเอกใช่ไหมนั่นน่ะในมันเกิดอยู่ในใจหมดเลยนั่นน่ะมันไม่ต้องไปลบกับใครนั่นใช่ไหมคนเราถ้ายังไปลบกับคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยนั่นน่ะไม่ชื่อว่าเป็นผู้ถือพรหมจรรย์เลยนั่นน่ะเห็นไหมไปอยู่ที่ไหนก็นั่นน่ะเราเป็นจรรย์ดีสินะพรหมจรรย์ดีนั่นพรหมจรรย์เรายังไม่ดีสิมันชอบไปคล้องแวะคนนู้นคล้องแวะคนนี้นั่นน่ะจรรย์ยังไม่ดีนั่นน่ะใช่ไหมจรรย์ดีนั่นน่ะพรหมจรรย์ดีนั่นน่ะใช่ไหมก็มีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ดูของเราน่ะพรหมจรรย์มันออกมาจากปากเราออกมาจากปากพระพรหม นั่นน่ะที่ท่านบอกว่าเจ้ามาจากไหนเจ้าเป็นลูกใครเห็นมาวันณะสูตรวันณะจันทานสูตรนี่เหมือนอย่างกับว่าเกิดทางเท้านั่นน่ะผมเกิดจากปากเห็นไหมน่ะปากศีลปากธรรมนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะถึงว่าพรหมจรรย์นี่ตีไปเหอะโยมนั่นแหละถึงบอกว่าเห็นมาให้นี่แหละพรหมจรรย์ของเราคนบางคนเนี่ยนะพอมาเกิดตีห้าสิบแล้วบางคนกรรมฐานเกิดแล้วนะก็ดีใจรักหลวงปู่ทุกองค์นะที่ปฏิบัติธรรมเห็นมาเข้าใจหลวงปู่นั่นแหละเพราะนั่นแหละคนที่ไม่เข้าใจเห็นไหมที่บอกว่าทีนี้เวลานอนเนี่ยเท้ามันสูงกับศีรษะเขาบอกพุทธเจ้าฉลาดพูดนะว่าเวลาท่านนอนเนี่ยเมื่อท่านเกิดมาจากปากพรมนั่นเห็นไหมท่านเป็นวันนะสูงชั้นสูงฉลาดพูดใช่ไหมแต่พุทธเจ้าก็เปรียบไปดูเวลาท่านนอนเนี่ยเห็นไหมศีรษะกับเท้าเนี่ยเท้าบางทีมันสูงกว่านั่นแหละถือว่าเท้าสูงกว่าก็วันนะต่ำนั่นแหละเป็นวันนะสูงใช่ไหมโยมแม่เข้าใจนึกคิดใช่ไหมไอ้พวกวันนะอะไรสูตรวันนะแพทย์เกิดจากในท้องอะไรจากท้องอะไรต่ออะไรนั่นแหละท้องสูงก็ศีรษะนั่นแหละบางทีใช่ไหมคนถ้าเป็นพรหมหรือว่าเป็นคนอ้วนใช่ไหมคนอายุมากนั่นแหละท่านก็อธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นน่ะแต่มันมีเลือดเนื้อกันหมดน่ะลูกทั้งสี่เนี่ยใช่ไหมลูกทั้งสี่ที่ว่าสี่วันนะอะไรเงี้ยเนี่ยก็มีเลือดเนื้อกินข้าวผมก็กินข้าวเอ้ยวันนะพามก็กินข้าวใช่ไหมนั่นน่ะวันนะก็ต้องเอามาต้มแกงนั่นน่ะใช่ไหมถ้าเรามานึกดูนี่เห็นมาเดินทางกันมนุษย์แทบจะไม่หลับไม่นอนกันเลยถ้าต้องพักผ่อนใช่ไหมพักผ่อนแล้วก็ต้องบินกันไปน่ะเห็นมาบินกันไปถึงว่า
ไม่แพ้กับสัตว์อยู่ในดินมดเห็นว่าทำงานกันหามลุ่งหามค่ำทั้งวันมันนอนตอนไหนเนี่ยถ้าเราไปจับมันดูนะเอากล้องไปจับมันดูพวกมดพวกปวกมันก็คงนอนบางทีมันก็ทำกันทั้งคืนนั่นเห็นนะมันพักตอนไหนไม่รู้มันนั่นเห็นนะธรรมชาติของมันทำจนปวกใหญ่นะถ้าเราทำได้เนี่ยเราก็เห็นไหมเราทำนี่แหละเราทำใจของเรานั่นนะถ้าเราได้หมดเนี่ยในลานธรรมนี่แหละในยุคเนี้ยเห็นไหมในทวีปเนี้ยถ้าได้กันหมดได้โสดากันหมดก็สบายนั่นนะไม่ต้องมาทุกข์มาร้อนอีกใช่ไหมนั่นเราลองนึกดู พระโสดาบันนั่นเนี่ยทำไมยังต้องไปแต่งงานยังต้องหลับนอนอะไรเงี้ยมีครอบครัวนั่นเห็นไหมแต่เขาก็ไม่ผิดศีลเนี่ยเขาก็เห็นไหมเขาก็ไม่ไปผิดศีลเนี่ยก็ถือว่ามันยังไม่หมดกรรมนั่นเห็นไหมนะแต่ใจเขาดีอะนะเวลาตายไม่แน่บางทีก็ได้ขึ้นไปอีกนะเห็นนะถ้าเขาจำใจเขาตลอดนะเห็นนะเพราะฉะนั้นนะมันไม่หยุดแล้วกามาวจรกุศลและจิตเนี่ยใช่ไหมโยมนั่นนะอย่าไปท้อใจเพราะว่าหลวงพ่อสนองของเราเห็นไหมนั่งทั้งคืนตอนหนุ่มๆ นะแล้วกลางวันก็รับแขกสอนคนอีกเห็นไหมไม่หลับไม่นอนปากนี่ร้อนในก็ปากเปื่อยหมดนั่นนะเห็นไหมไม่ค่อยได้หยุดทนเนาะทนจริงๆครูบาอาจารย์เห็นไหมทนเอาทนมันให้ถึงที่สุดใช่ไหมนั่นน่ะท่านพอท่านไปแล้วท่านสบายนั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนสายลมนั่นน่ะใช่ไหมชีวิตนี้เหมือนธรรมชาติไปแล้วนะครูบาอาจารย์เหมือนว่าจิตท่านเป็นธรรมชาติไปแล้วกุศลไปแล้วนั่นน่ะตอนมีร่างเนื้อเนี่ยเห็นไหมต้องเจ็บต้องป่วยต้องร้อนในนะเพราะมันไม่ได้หยุดนะใช่ไหมโยมนั่นนะแต่เวลาเป็นธรรมชาติไปแล้วเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละมันเหมือนลมอะใช่ไหมมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนั่นนะเห็นไหมมันไม่เจ็บไม่ปวดไปแล้วนั่นนะมันเป็นธาตุไปแล้วธาตุกุศลไปแล้วนั่นน่ะนี่อ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละน่าคุณโยมเนาะทีนี้ถ้าใครทำได้ชาตินี้ก็สบายนะนั่นน่ะไม่ต้องไปว่าใครไปมองค้อนใครใช่ไหมไม่ต้องไปแทะเล็มใครนั่นน่ะไม่ต้องไปนิดไปหน่อยนะแยบกับเขาหน่อยๆก็ยังดีใช่ไหมมันสนุกในใจนั่นนะบางคนนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันอดไม่ได้นั่นแหละเป็นลักษณะอย่างนี้นี่แหละถึงบอกว่าที่บอกว่าวันหนึ่งยังมีเรื่องมีข่าวกันทุกวันไงนั่นทะเลาะกันตีกันเนี่ยอิจฉาริษยากันนั่นขายดีขายไม่ดีนั่นทุกนั่นทุกมันก็เห็นมา ทีนี้ เรา
รารู้จักออกจากกองทุกข์นั่นแหละใช่ไหมโยมทุกข์สมุทัยเนี่ยนั่นแหละใช่ไหมนิโรธมรรคนั่นแหละฝรั่งก็นั่งค้าขายก็ยืนค้าขายนั่นแหละเห็นไหมเหมือนกันไปประเทศไหนก็เหมือนกันนะน่ะเช็คขายหมูมันเสียงดังในไทยมันสนุกมันเคียงหมูเยอะๆฝรั่งก็เหมือนกันนะมันก็คุยกันสนุกมันเห็นหรือมันเห็นคนต่างชาติมาหรือไงนั่นน่ะเราก็ไปเที่ยวดูไปกระโยมนั่นน่ะเราก็ได้ไปเห็นเราก็นึกในใจโอ้คนเราเนาะไอ้ที่สงบสงเงียมก็เยอะไอ้ที่เห็นมาเหมือนกันเป็นว่ารูปขันนามขันนั่นน่ะได้ไหมโยมทีนี้เหมือนอย่างกับพวกครูบาอาจารย์น่ะเห็นมาน่ะหลวงปู่มหาบัวก็ดีท่านทำทองช่วยชาติไว้อ้าวเขาก็ยังเอาไปทำไว้อีกน่ะเห็นไหมไปทำกันนั่นน่ะทำเจดีย์ให้หลวงปู่กันอะไรต่ออะไรนี่แหละเห็นไหม เพราะความดีของท่านนั่นน่ะหลวงปู่ไม่ต้องทำแล้วลูกติดทำต่อนั่นน่ะเห็นไหมเพราะความดีของท่านทำไปไปอยู่กับป่าเสือป่างูอะไรก็ไปนะมานะไปกันไปทำมาไม่หลวงปู่ไม่ทำก็ลูกติดทำให้เป็นพุทธบูชาหลวงปู่ลีก็เหมือนกันเห็นไหมลูกติดก็ทำให้หลวงปู่ก็นอนนะนั่นนอนภาวนาแล้วเห็นไหมเพราะชลาแล้วนี่แหละเห็นไหมเพราะความดีของท่านเนาะจะต้องไปทำทำไมอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นเราเป็นใจธรรมดาใช่ไหมนี่แหละอนุสรณ์สถานอนุสรณ์ความดีนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าแม่ย่าโมเห็นไหมแม่ย่าโมใครก็แม่ย่าโมนั่นแหละไปโคราชกับแม่ย่าโมนั่นเองนะคนก็นึกถึงอนุสาวรีย์ทำความดีไว้ช่วยชาติบ้านเมืองหลวงตาทุกๆองค์ช่วยพุทธบริษัทช่วยเห็นไหมช่วยโลกนั่นเองสมเคราะห์โลกหลวงตาก็สมเคราะห์โลกเห็นไหมบางองค์ก็เอาช่วยโรงพยาบาลหลวงตานี่ช่วยรอบทิศช่วยยันไอ้สุนัขน่ะยันแมวนั่นน่ะอาหารมาอาหารแมวใช่ไหมโยมนั่นน่ะสารพัดนี่แหละได้แล้วมันเป็นแก้วสารพัดนึกเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าแก้วเจ็ดประการน่ะแก้วสารพัดนึกแก้ว108นั่นน่ะอยากได้อะไรก็ได้หมดนั่นแหละเห็นนะนั่นแหละแต่ไม่ยอมอาตมาบอกว่าจะตายก็สร้างพระสักองค์พระทองนะ3นิ้วก็พอ เห็นไหมให้เราตัวเล็กๆ ใช่ไหมยอมนั่นแหละเราก็ทำมาไว้ก่อนจะตายจะมาเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นน่ะเกิดมา30กับแล้วยังไม่พอเลยที่หลวงปู่บุญญาฤทธิ์พูดนั่นแหละมองหน้าเราเกิดมา30กับแล้วยังไม่พออีกยังจะเอาอีกนั่นน่ะเห็นไหมไม่ภาวนาเขานั่นน่ะเห็นไหมสวรรค์อะไรอ่ะสวรรค์แน่ๆนรกสวรรค์ว่างๆสวรรค์แน่ๆนรกแน่ๆสวรรค์ว่างๆเนี่ยใช่ไหมนิพพานไม่เห็นเนี่ย
ที่บางคนเห็นว่ามันเห็นยากแต่มาถ้าเราไม่ทำกัน นี่แหละที่ลูกหลานไม่ทำนั่นแหละเห็นไหมมันก็สนุกดีคุยกันสนุกเนี่ยนรกไม่คุยกันซะแล้วสิใช่ไหมเห็นกันก็จะกินกันนะใช่ไหมมองไม่เห็นมืดเนี่ยเห็นจะจับมากินกันอีกหิวนั่นแหละหิวนั่นหนูน่ากลัวเนาะท่านบอกมันมืดนะนรกที่บอกว่านรกมืดนรกสว่างนรกที่ถูกอะไรไฟนรกนั่นน่ะหล่อล้อมอยู่ทั้งวันทั้งคืนบทกยีโอ้โหทรมานยิ่งกับคุกมนุษย์อีกเนาะนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยพุทธเจ้าท่านเห็นมาหมดนั่นน่ะที่บอกว่าเปรตมันหิวข้าวมันหิวน้ำก็ขอหิวน้ำหิวเหลือเกินอะไรพระก็ไปตักน้ำมาใส่ปากเอาท่านนอนเราจะเอาน้ำกอกปากให้โอ้โหรั่วออกหมดไม่ได้กินเลยทำไงตักไป30 บาทแล้วเหนื่อยละอิ่มแล้วยังไม่ได้กินเลยเห็นไหมกรรมมันไม่ให้กินนะใช่ไหมได้แต่บ่นหิวทีนี้ต้องไปใส่บาตรต่อพระภิกษุใส่บาตรให้กันนั่นแหละอุทิศให้เปรตนะใช่ไหม นั่นแหละถึงจะได้กินนะนายโยมเนาะนั่นน่ะถึงว่าพระไม่มีความหมายหรอกน่ะพระภิกษุไม่มีความหมายเพราะเราไม่เห็นนะทีนี้ที่คนเห็นนะเห็นว่าพระโมคคัลลาพระสาริบุตรท่านเห็นนะท่านรักหลวงปู่เห็นว่าพุทธบูชาเห็นหลวงปู่บุตรก็เคารพกันเหลือเกินพระผู้ใหญ่เห็นไหมเพราะท่านรู้กันเพราะใจรู้กันนั่นน่ะนะธาตุทองคำนะใช่ไหมเหมือนเป็นธาตุทองคำนั่นพระอริยเจ้าด้วยกันรักกันอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะถึงกันและกันเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านช่วยเหลือต่อกันมาเห็นไหมท่านกรรมนะกันทำกันท่านอาจารย์ไพลินก็ดีใช่ไหมอดทนเอานั่นเห็นไหมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าช่วยกันนี่แหละพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันไปนี่นะจึงบอกว่าหมดจากมนุษย์แล้วนี่มันยากเนาะนั่นนะไปเป็นภูมิสัตว์เนี่ยมันก็ยากเห็นไหมหลวงปู่ใจดีท่านก็ล่วงลับกันไปเรื่อยอายุมากเก่านั่นนะอยู่ไม่ได้ก็ไปนั่นนะกันห้าเพราะฉะนั้นนะยอมลองนึกดูก็แล้วกันว่าถ้าเราได้ชาตินี้เราก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นั่นนะใช่ไหมหลวงปู่สงฆ์มาภาวนามาเจอกันหลวงปู่มันนั่งอยู่กับคนละข้างโบสถ์นั่นนะไม่ได้คุยกันนะรู้กันนะโอ้โหพระคุณเจ้ารู้ธรรมแล้วยิ้มทั้งคืนเลยนั่งสบายใจยิ้มทั้งคืนเห็นไหมไม่ต้องคุยกันมากเลยนั่นน่ะจึงบอกว่าพระผู้ใหญ่เห็นไหม
ญาณท่านรู้กันนั่นจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยคุยกันมากไงเห็นไหมคุยกันมากจึงเบียดเบียนกันมากนะจึงเอารัดเอาเปรียบกันมากโกงกันมากเห็นไหมมากด้วยทุกข์นั่นเองทำไงจะขายนั่นแหละจะเอาไปขายได้ทำไงจะมาเป็นเงินเป็นทองได้นั่นเห็นไหม คิดแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมใจเป็นสุขนี่มันยากเนาะนะมันนอกจากมาปฏิบัตินั่นมาดูใจเจ้าของนั่นเห็นไหมใจเจ้าของมันไปถึงไหนแล้วนั่นเอาทำเข้านะป้าคนนั้นไงอย่ากลับหลังนะนะเห็นไหมพออายุมากเข้าขายที่ได้ก็กลัวไงไม่กล้ามาอยู่กับหลวงพ่อสนองเขาไปอยู่อีกที่อ่ะก็ทำน้อยลงนั่นน่ะแม่ถ้าป้าไม่ละความเพียรก็ได้สินะน่ะหลวงพ่อสนองท่านก็รู้นั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมทหารใหญ่ๆอ่ะเรือมันหายไปเรือตรวจการหรืออะไรมันหายไปทีนี้ทำไงอ่ะเรือมันหายแล้วถ้าหายต้องใช้หนี้หลวง20 ล้านโอ้โหจะไม่มีตังค์นะทหารบางองค์บางคนไม่มีตังค์แต่แม่โยมมีก็พอเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมนั่นข้าราชการต่อติดคุกหัวโตที่แบบนี้นะจะไปหาใครอ่ะลองมาหาลุงพ่อสนองดูสิท่านจะว่าไงพ่อให้ถือศีล7 วันแล้วจะได้นะห่มขาวได้ไหมได้ครับนั่นน่ะเห็นไหมอ้าวขอเรือมาคืนเห็นไหมด้วยอำนาจพรหมจรรย์เห็นไหมโยมนี่น่ะถ้าเป็นอาตมาไปพูดแล้วมันไม่ได้คืนน่ะใช่ไหมใครจะเชื่อถ้าครูบาอาจารย์ไม่ถ้าเราไม่เห็นใช่ไหมเขาก็พูดไม่ถูกใช่ไหมโยมนั่นน่ะไม่เลื่อนยศสักทีปล่อยนกสิโยมปล่อยนกนกเลี้ยงไว้เยอะเห็นไหมไปต่างจังหวัดก็ดีโทรมานี่ไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามลูกเมียนะนกอยู่สบายไหมอย่าลืมให้น้ำให้ข้าวนะเนี่ยเห็นไหมเป็นห่วงนกมากกว่าห่วงลูกเมียอีก เห็นไหมเพราะความรักนอนอยู่2-3 คืนจะปล่อยดีหรือไม่ดีเนาะนกราคาแพงๆนั่นแล้วเขาจะว่าได้มาปล่อยแล้วได้เลื่อนยศเนี่ยเห็นไหมอาตมาจะไปพูดถูกไม่เก่งใช่ไหมนั่นน่ะพูดไปพูดตรงเด็ดไม่มีใครเข้าวัดใช่ไหมโยมเนี่ยหลวงพ่อท่านดอกท่านรู้แต่ท่านไม่คุยไงท่านเหมือนทำเงียบๆนั่นน่ะพาปัญญานั่นน่ะพาปัญญาเขาไม่อยู่หรอกเมืองไม่อยากอยู่ท่านเมตตานั่นน่ะเห็นไหมโยมท่านไม่คุยไงนั่นน่ะท่านไม่ยอมเพราะฉะนั้นน่ะเราเจอของดีกันแต่เราเอาของดีของครูบาอาจารย์มาใช้กันให้ได้นั่นน่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นความดีได้เห็นคุณแห่งพระสงฆ์ที่ดีใช่ไหมพระสงฆ์ปฏิบัติดีเยอะนั่นน่ะมีคุณธรรมเยอะนั่นน่ะ
อาตมานี่ดีใจเหลือเกินเห็นมะครูบาอาจารย์เมตตามาเทศนั่นเห็นมะเมตตามาวัดเรานั่นถึงว่าอยุธยาไม่สิ้นคนดีไงนั่นที่คนโบราณว่าวัดสังฆทานก็ขออย่าให้หมดไปใช่ไหมนั่นขอให้พระดีพระอริยเจ้ามาโปรดพวกเรานั่นให้ในลานธรรมขอให้เป็นผู้ชนะนั่นชนะมารเนี่ยนั่นใช่ไหมชนะมารชนะความดีนั่นไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่เอาน่ะแข่งกันดีกว่าแข่งกันสร้างบุญนั่นเห็นมาบางคนน่ะพอรู้จักหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองรู้จักสร้างโรงทานเห็นมารู้จักภาวนาเอาคนนู้นคนนี้มันเป็นเรื่องกรรมบางคนเห็นมาว่ากันเกลียดสีกันนั่นน่ะพอดีกันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะทำความดีเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะมันก็มีอุปสรรคบางคนเพราะกรรมเคยลบกันเคยมาเหตุสีน้อยมาเหตุสีใหญ่อะไรก็ว่าไปนั่นน่ะกรรมบาปกรรมมันมาเจอกันนั่นน่ะไม่ถึงว่าไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันไม่ด่ากันนั่นน่ะไม่ให้ร้ายกันนั่นน่ะแต่ใช่ไหมก็มีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะคนละประเทศนั่นน่ะก็ทำมาหากินกันสนุกค้าขายกันเห็นไหมเหมือนประเทศอียิปต์ไปเห็นไหมแขกมันก็ขายเครื่องเทศกันสารพัดกมิ้นก็ดีกมิ้นพริกไตก็ดีดีปีก็ดีเห็นไหมไปดูแล้วก็เออมันก็อยู่กันอย่างนี้แหละเห็นไหมเมื่อพันกว่าปีสองพันปีมันก็ขายกันอย่างเนี้ยนั่นน่ะเกิดมาหน้าเบื่อใช่ไหมเรายังดียังมาปฏิบัติเอาบางทีก็เห็นว่าที่โน่นมั่งย้ายไปที่นี่มั่งน่ะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนธรรมชาตินั่นน่ะเห็นไหมไปเข้าป่าเข้าดงนั่นน่ะก็มีความสุขใช่ไหมน่ะลื่นเลงในธรรมเหมือนกันเห็นไหมทางโลกอะเห็นไหมเช้าขึ้นมากันนั่งอยู่หน้าร้านนั่นนะเฝ้าร้านนะจนแปดเก้าสิบเห็นไหมบางคนนั่นแหละไอ้ลูกหลานก็ตัดเสื้อผ้าข้างในมองทำงานมองเห็นนะคนอายุมากที่ต้องมานั่งหน้าร้านนั่นอาซิมอากูอาตุกูอาแปะใช่ไหมนั่งหน้าหลานนั่นแหละเห็นไหมถ้าไม่มีภาวนามันจะไปไหนอะโยมนั่นแหละวันนี้จะต้องได้เท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมอยู่กับความคิดนะก็เลยเวลาตายแล้วบางคนไม่ได้ไปไหนนั่นแหละห่วงลูกหลานนี่นั่นแหละได้กินไปวันวันได้มันก็ไม่พ้นนะความเกิดความเจ็บนั่นนะความเจ็บป่วยนะความชรามันก็จะมาย่ำยีเราทุกวันนั่นนะนะถ้าเกิดเราไม่มีเลยไม่มีโรคไปเลยมันก็มีลาภอันประเสริฐสิเนาะนั่นนะพุทธองค์บอกว่าเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นนะไอ้ที่ใช่ไหมเหมือนไอ้ที่หนึ่งไอ้ที่สี่นั่นนะที่สี่ที่ห้าไอ้ที่หนึ่งเหมือนว่ามีโรคมากอะไรเงี้ยคนไม่มีโรคก็เหมือนที่สิบอะไรไปนู่นนะใช่ไหมนะแต่มันไม่มีโรคเลยนะหรือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลย
ไม่มีโรคเลยจนดับขันไปก็ถือว่าเป็นบุญของเราใช่ไหมแต่คนมีศีลไปนั่นมันดีทำให้เนี่ยติดศีลธรรมไปนั่นติดกุศลไปติดภาวนาไปใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าวิบากกรรมของคนนั่นนิวรณ์ห้าไงภูเขาห้าลูกเนี่ยปัญจะเนี่ยปัญจะห้าเนี่ยใช่ไหมขันห้าเนี่ยที่เรียกว่าภูเขาถ้าเราข้ามภูเขาห้าลูกนี้ได้เราก็มีคุณธรรมดีนะนั่นนิวรณ์ห้าอย่างใช่ไหมนั่นน่ะแต่ว่าขันห้า นั่นน่ะชนะความปวดเจ็บชนะความทุกข์ในกายเรานั่นเองขันห้านั่นน่ะไม่ได้ไปชนะกับใครเลยนั่นน่ะไอ้ตัวนี้เองที่ไม่ให้เราไปสวรรค์นิพพานนั่นน่ะไอ้ตัวไม่ยอมเพียรเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะบางคนนี่ไปนั่งแล้วมันก็จะสับประงกมันจะหลับเอาไปนั่งมันตำยอดเขาก็แล้วกันตกให้มันล่นนั่นน่ะสับประงกให้มันล่นเขามันก็สับประงกข้างๆเองนะมันฉลาดมันไม่ยอม มันไม่ยอมสับประงกไปที่เหลี่ยมเสาบางคนเห็นไหมนั่นน่ะมันกลัวหน้ามันจะหน้าผากมันจะเจ็บใช่ไหมนั่นน่ะมันก็สะพงกข้างๆไปอีกหลบเหลี่ยมเสาอีกเห็นไหม ใช่ไหมสะพงกให้มันโดนเหลี่ยมเสานั่นน่ะนั่นน่ะคุณโยมลองดูสิตอนหนุ่มๆ นะทำกันสนุกนั่นน่ะไม่ค่อยมีคนนั่นน่ะมีแต่พระทีกันทำไมปีแรกๆใช่ไหมแหมเดินย่องจะลักษณะยังก็ไปจะไปย่องเบาใครก็ไม่รู้ใช่ไหมมาอยู่วัดสังฆทานใหม่ๆจะกลางคืนก็จะไปขโมยของเขาหรือยังไงอะไรคนเมาเขาแกล้งว่าพวกเรานั่นน่ะเพราะว่าที่มันน้อยไปไหนก็ไม่ค่อยได้นะที่มันเหมือนไร่เดียวใช่ไหมใครมาก็เห็นเขียนก่อนธรรมะว่าทำต้นไม้ด่ากูอีกเนี่ยนะทำไมธรรมะก็เลยไม่ต้องเขียนกันนั่นน่ะ อืมยอมลองนึกดูสิไอ้ฟาร์มดีเนี่ยจะไปโฆษณาที่ไหนก็ไม่ได้จะไปโฆษณาทำห้างร้านก็ไม่มีใครอยากฟังด่ากูนี่ว่าอะไรตาอะไรใช่ไหมแต่ความไม่ดีเนี่ยเห็นไหมโดนติดคุกกันอะไรกันเอาไปสนใจนะไอ้นี่มันไปทำมายังไงมันถึงจะต้องไปติดคุกแล้วขอเอาป้ายไปติดเอาไว้อย่างเงี้ยนั่นแหละเห็นไหมเขาโฆษณาบาปไม่เป็นไรแต่โฆษณาธรรมโมธรรมะไม่ได้หรอกนั่นน่ะพระท่านก็บอกบางคนก็ไปธรรมะของหลวงพ่อจาเสียหมดนั่นน่ะไปเอาเป็นความคิดของตัวเองนั่นน่ะนั่นอ่ะเห็นไหมเอามาประยุกต์เขียนเอามาประยุกต์อะไรนั่นน่ะนี่แหละพุทธบริษัทมันก็เหมือนว่าไม่มีใครทำลายอ่ะนะพุทธบริษัททำลายกันเองนั่นนะใช่ไหมไม่มีใครอ่ะจะมาทำลายกันอะไรต่ออะไรนั่นนะเห็นไหมครูบาอาจารย์เขียนไว้ดีแล้วนะแต่เราก็เป็นคนสมัยใหม่สู้เราไม่ได้หรอกเราเขียนดีกว่า นั่นนะเราความเห็นของเราดีกว่าอย่างนั้นนะ
ได้ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำไปเถอะนั่นน่ะจึงบอกว่าไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปรักใครเอาถ้ามันออกมาจากใจนั่นน่ะมันออกมาได้ใจบริสุทธิ์นะของหลวงพ่อถนองก็ดีนะมีลามีสุขนั่นน่ะท่านบอกถ้าเราถึงแบบท่านเราก็จะรู้ว่ามีลามีสุขมันเป็นยังไงใช่ไหมที่บอกว่าไปคนเดียวมันจะสุขได้ยังไงนั่นแหละไปอยู่ประชาเออนั่นแหละผีมันก็มาอำเอานั่นแหละผีมันก็อยากให้ท่านอาจารย์สวดกุศลาให้ฟังมั่งสิก็อยากจะไปเกิดนั่นแหละเห็นไหมพ่อบอกเป็นยังพึ่งบวชใหม่ยังสวดไม่ค่อยเป็นนั่นแหละเราก็อยากจะให้ท่านนั่นแหละสวดนั่นน่ะท่านสวดให้หน่อยนั่นทีนี้พอตื่นขึ้นมาได้ผีมันอำมานั่นน่ะเห็นไหมน่ะเขาก็อยากไปเกิดเห็นไหมบางทีไปเที่ยวป่านั่นน่ะเห็นไหมป่าบางองค์ก็ไปได้อะไรดีๆในป่านั่นน่ะพวกหลวงปู่ต่างๆสมัยเก่าป่ามันเป็นบ้านของพระอริยเจ้ามันเป็นวัดของท่านนั่นน่ะใช่ไหมป่าดงเป็นวัดของท่านเป็นธรรมชาติทีนี้ป่าดงนี่มันยากเข้าใช่ไหมนั่นน่ะมันน้อยเข้านั่นน่ะอะไรต่ออะไรก็เลยความลำบากความเป็นธรรมชาติของการไปทุรดงเห็นไหมนั่นน่ะไปเจอชาวป่าตัดไม้ที่หลวงปู่ว่านั่นโอ้โหชาวบ้านนี่ยังสันโดษกับพวกเราเลยเนาะกินเกลือกับหน่อไม้นั่นน่ะเอามาใส่บาตรเห็นไหมลำบากเขาอดจากยิ่งกับหลวงปู่อีกนะหลวงปู่บอกเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านั่นแหละอาหารเสือไงเนรมิตไม่ได้เองนั่นแหละแล้วแต่บุญนั่นแหละเดินไป7 วันหลวงปู่บอกว่าไม่เจอบ้านคนก็ต้องไปตักน้ำในลำธารนั่นแหละเอามาฉันนั่นน่ะเห็นไหม ท่านคุยเห็นไหมไปจนไปเจอบ้านคนนั่น ขนาดหนักใช่ไหมโยมพวกเรานี่ยังเจอวัดสังฆทานมานั่นน่ะมาวัดสังฆทานยังเจอนั่นน่ะยังได้ประทังไปนั่นประทังชีวิตภาวนาไปนั่นเห็นว่าเข้าป่าเข้าดงว่ายากลูกผู้หญิงเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านี่แหละอะไรนะให้มันเป็นดงพญาเย็นอย่าเป็นดงพญาไฟใช่ไหมวัดสังฆทาน ใช่ไหมโยมนึกว่าให้เป็นเย็นนั่นน่ะดงพญาไฟไม่ไหวแม่มันชื่อโหดร้ายเหลือเกินโคราชดงพญาไฟใครไปก็ต้องตายข้ามใครข้ามดงพญาไฟมาได้ก็สิ้นธุระกันดาลทั้งใครโรคภัยใครเจ็บนั่นผีสางคางแดงอะไรก็ว่าไปก็ว่านะสมัยโบราณดงพญาไฟรัชกาลที่ 5เปลี่ยนใหม่ดงพญาเย็นดีกว่านั่นเห็นไหมให้เปลี่ยนใหม่ไม้ตะข้ามองเรียกไม้เจริญสุขนะไม้ตะข้าแต้เรียกพญาพันปีมันทนไอ้ไม้ดำดำเสาดำดำ
นั่นน่ะเห็นไหมว่ามันจะโตเป็นแก่นขนาดนั้นยอมลองนึกดูดิต้นโอบไม่รอบอย่างกับปิกอัพเนี่ยนะมันเกิดมาอย่างกับ2,000กว่าปีมั้งนั่นน่ะเห็นไหมไม้ตะกร้าแต่ไม้ตะกร้ามองก็เหมือนกัน นั่นน่ะเห็นไหมโยมจึงบอกว่ามนุษย์ทำลายหมดนั่นน่ะใช่ไหมโยมตัดก็ลำบากนั่นน่ะไปทำลายบ้านเขานั่นน่ะป่าเป็นที่อยู่ของบ้านสัตว์นั่นน่ะหลบภัยหลบมนุษย์นั่นเองน่ะแต่มนุษย์ก็เอาเนื้อมันดีนั่นน่ะขามันดีกระดูกมันดีเอาปืนไปยิงมันนั่นน่ะน่ะมันไม่รู้หรอกว่าตัวมันดีนั่นน่ะแต่ไม่ยอมมันก็กลัวตายเหมือนเราก็กลัวตายใครมายิงเราก็กลัวเจ็บนั่นน่ะเหมือนกันมันก็เคยเกิดเป็นคนนั่นน่ะแล้วไอ้ใครไปยิงเข้ามันก็ต้องไปเป็นสัตว์500ชาตินั่นน่ะแต่ไม่ยอมไปยิงหมูไปยิงอะไรต่อไปมันก็ไปแทนก็เหมือนในที่แก้งมันไอ้แพะมันร้องนั่นน่ะแพะมันหัวเราะมันพูดได้เออทำไมอ่ะอยู่มาต้องนานไม่เคยพูดทำไมวันนี้ทำไมเจ้าร้องไห้แล้วก็หัวเราะบอกว่าเขาเราจะหมดอายุแล้วนั่นเราจะหมดอายุแล้วเราจะต้องตายแล้วนี่มันจะหมดอายุแพะแล้วทีนี้ก็จะคนก็บอกว่าเราจะเลี้ยงให้ดีเราจะเลี้ยงให้ดีเลยอย่าให้ท่านปลอดภัยไม่ให้ตายบอกไม่ได้หรอกมันฝืนธรรมชาติไม่ได้ความตายนั่นน่ะ ทีนี้ก็จริงๆเนาะฟ้าผ่ามาไอ้แพะมันก็นั่นก็จะคิดฆ่าอย่างนี้เราไม่ฆ่าหรอกฆ่าไม่ฆ่าเราก็ต้องตายวันเนี้ยน่ะฟ้าผ่ามาไอ้ตะเกียบหินมันกระเด็นมาใส่คอขาดอะไรเงี้ยทำให้แพะตายเห็นไหม พอดีคนไม่ฆ่านั่นน่ะถ้าฆ่าต้องไปเกิดเป็นแพะ500ชาตินั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าเพราะว่าสายตาสายธรรมเหมือนกันน่ะสายดีใช่ไหมทำความดีก็นั่นแหละสายธาตุสายธรรมของเขาทีนี้ถ้าไปฆ่าเขาเราก็เป็นธาตุนั่นแหละเป็นในนั่นแหละสายกรรมมันเกิดนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าญาติโยมมาปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ของเล่นนั่นแหละยอมลองนึกดูก็แล้วกันไม่ใช่ของเล่นเลยที่ว่ากว่าจะสละออกมาจากบ้านเรือนนั่นน่ะสละออกมาบ้านเรือนได้เป็นบุญของเราที่เราเกิดมาได้ทวนกระแสเหมือนปลานั่นน่ะปลามันทวนน้ำมันว่ายทวนน้ำมันแข็งแรงนั่นน่ะเหมือนมันออกกำลังกาย ไปในตัวของมันด้วยนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยที่
นั่นแหละมักดีไงมักดีมักง่ายมักร้ายเห็นไหมนั่นแหละต้องตีให้ดีนะนี่แหละมักทำดีเนี่ยพวกเราเข้าวัดที่มันมักมาทำดีกันนะนั่นแหละใช่ไหมมักร้ายมักร้ายเห็นไหมมุ่งร้ายเห็นไหมไปตัดช่องย่องเบาเขาอะไรตาอะไรเขาจับได้ก็เห็นไหมก็ว่าเขาไม่ดีตำรวจไม่ดีนั่นแหละทหารไม่ดีอะไรตาอะไรนั่นแหละไอ้ตัวเราดีคนเดียวแต่เราไปขโมยเขาทุกวันทุกคืนนั่นแหละใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละถึงว่าเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นว่าใจเรานี่มันมีแต่คิดไม่ดีใช่ไหมทีนี้คนนำดีเนี่ยมณะธรรมนั่นนะไม่ว่าลูกหญิงลูกชายมณะธรรมนั่นนะไม่มณะธรรมก็ใช่ไหมก็มณะทุกอย่างเดียวนั่นนะต้องนึกดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าคุณงามความดีเนี่ยที่บอกว่านางคนนั้นนะใช่ไหมที่บอกว่าพอโตเป็นสาวขึ้นมาพ่อแม่แต่งงานก็อยู่ไม่ได้เอาไปอยู่กับคนรวยก็เขาก็ไม่เอาอีกแล้วทิ้งนั่นเอ้ไปอยู่กับขอทานก็ไม่ได้เขาก็ไม่เอาอีกเอ้มันยังไงนั่นจนกว่านางไปบวชเป็นภิกษุณีนั่นน่ะถึงจะได้ระลึกชาติได้เนี่ยที่บอกว่าระลึกชาติได้7ชาตินั่นน่ะเห็นนะก็เพราะว่านางไปทำเหตุไว้ไม่ดีนั่นใช่ไหมทีแรกไปเป็นผู้ชายไปเจ้าชู้นั่นน่ะทีนี้ก็เลยเห็นว่าไปเป็นลิงเป็นข้างนั่นน่ะเห็นว่าไปเป็นแพะตาบอดอะไรตาอะไรถูกตอนอะไรตาอะไรทำให้ร่างกายเน่าเปื่อยอะไรตาอะไรตายนั่นเห็นไหมจนนั่นแหละพอเบื่อหน่ายไงนะใครก็ทิ้งใครก็ทิ้งกูออกบวชดีกว่านั่นนะถ้าไม่ออกบวชจะได้รู้เหรอนั่นนะนางแต่ที่ว่าเป็นภิกษุณีเนี่ยนะใช่ไหมโยมนั่นนะพอไปนางเห็นทุกข์มากนะนั่นนะนางไม่เห็นทุกข์นางก็ไม่เห็นมาก็ไม่มาละนั่นนะมาสารต่อจากพระพุทธองค์ใช่ไหมพุทธองค์สารเอาไว้แล้วนะทำเหตุไว้พวกเราแล้วเราก็สารต่อกันนั่นแหละใช่ไหมโยมไม่อย่างนั้นนะเห็นไหมเรานึกเลยนั่นนะที่บอกว่าพระบางองค์นั่นก็เข้าใจพูดนั่นแหละเราก็จบเนเหมือนกันไม่ใช่เนอะไรเนจบเนรคุณนั่นนะใช่ไหมเจ็บจบเนรคุณพ่อแม่เนรคุณครูบาอาจารย์นั่นเข้าใจพูดใช่ไหมโยมนั่นนะเราก็จบเหมือนกันนั่นนะเราก็ระลึกชาติเหมือนกันชาติอะไรชาติชั่วเข้าใจพูดต้นเห็นไหมพระท่านก็เข้าใจเอามาคุยให้โยมขำใช่ไหมโยมนั่นนะให้โยมนึกขำนี่แหละถ้าเรานึกไปเถอะใช่ไหมแต่คนที่ว่า
จ้าชู้ประตูดินนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยเจ้าชู้ประตูดินต่อไปก็เห็นมั้ยแล้วก็จะอดควรนั่นน่ะเหมือนภิกษุณีคนนั้นน่ะใช่ไหมคุณโยมสมัยพุทธกาลน่ะท่านก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะไปเจ้าชู้ทีนี้มาเป็นผู้หญิงก็เขาก็ทอดทิ้งหมดนั่นน่ะเห็นไหมเพราะทำไว้ไม่ดีเหตุนั่นน่ะไปแย่งภรรยาเขาอะไรซะอะไรนั่นน่ะบางคนก็ฆ่าตายปัจจุบันเลยนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็เอาจะไปไหนก็ไม่รู้นะไปกินต้นงิ้วต้นเงาที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่มีหรอกต้นงิ้วต้นเงานั่นน่ะใช่ไหมมันมีแต่ที่วัดแต่ต้นงิ้ว ปลูกเอาไว้งิ้วในนรกมันยาวต้อง16องคุลีศอกกว่านะโยมโอ้โหน่ากลัวมากมันเหมือนเป็นยนต์น่ะเป็นไอ้ไม้ทิพย์อ่ะแต่เวลาขึ้นมันงอลงเวลาลงมันงอขึ้นโอ้โหตกลงมาตายดีกว่านั่นแหละใช่ไหมเอาตายเดี๋ยวขึ้นไม่อีกเดี๋ยวฟื้นอีกมันไม่หมดกรรมโอ้โหน่ากลัวนะนั่นน่ะสนุกเดียวๆเลยเห็นไหมแหมเห็นกับความสวยเดียวๆเลยหลงไปเพลินไปที่ไหนได้แต่งไฮโลเดียวๆเลยใช่ไหมไปอยู่ในนรกอยู่ต้องกี่หมื่นปีก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นน่ะตีไก่ชนนั่นน่ะนั่นน่ะไปตีกันทีนี้เราก็ไปตีกันในนรกนั่นน่ะแย่เลยนั่นน่ะ ได้ไหมโยมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นน่ะ นี่แหละถ้าใครไม่แก้ตัวใช่ไหมมาปฏิบัติธรรมนี่มันแก้หมดนั่นน่ะมันแก้ทุกข์นะแก้กระหายนั่นน่ะก็หายที่ไม่ดีใช่ไหมไม่เอาแล้วนั่นน่ะเราไม่เอาใช่ไหมนั่นน่ะดับทุกข์นะดับทุกข์ทั้งปวงมนุษย์นะมนุษย์ที่เดินไปก็ลุยบาปไปนั่นน่ะดงบาปวัดสังฆทานดงไม้ดงธรรมอันนี้ใช่ไหมนั่นน่ะดงธรรมดงศีลดงธรรมนั่นดงนรกใช่ไหมร้องไห้กันไปเหอะนั่นน่ะโอดควรนั่นน่ะนั่นลองนึกดูว่าในโลกนี้ยังทรมานกันอยู่นั่นน่ะยังแอบตำรวจอยู่นั่นน่ะใช่ไหมยังแอบเจ้าหน้าที่อยู่มันไม่หมดอ่ะที่บอกว่ามันคู่โลกบุญก็คู่โลกจึงว่านั่นน่ะความดีก็คู่โลกกรรมก็คู่โลกเหมือนกันทุกข์ก็คู่โลกนั่นน่ะใช่ไหมโยมน่ากลัวเนาะที่บอกว่าฆ่ากันตายไปหลอกผู้หญิงเอาไปขายตัวเอาปิดเอาไว้อะไรตาอะไรในบ้านไฟไหม้มาก็ตายหมดนั่นน่ะออกไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นวิบากกรรมไงวิบากกรรมของเขานั่นน่ะนี่แหละที่ว่าบางคนที่บอกว่าพระให้รักษาศีลนั่นพระให้ภาวนานั่นบางคนก็เห็นว่ามีกรรมน้อยก็หมดกรรมเร็วหน่อย
อดีตอะไรอ่ะที่เรียกว่ากรรมมันไม่ได้เป็นตลอดชีวิตเนี่ยนะบางคนก็มีคนมาช่วยนะทำบุญไปนั่นเห็นไหมออกจากเวทีมหานรกนั่นนะไม่รับแกก็ตีได้ไม้หน้าสามฟันเฟินหักหมดนั่นนะอะไรตาอะไรก็ไปบอกพ่อแม่ว่าเขาป่วยตายนั่นนะเห็นไหมเขามาเล่าให้ฟังเขามาบวชเขามาสารภาพบาปให้ฟังนั่นนะโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวเนาะนั่นนะพวกเราไม่เป็นอย่างนี้นะเราก็บุญเหลือเกินนั่นนะร้อยชาติพันชาติแสนชาติก็จะได้ไปทุกข์อย่างนั้นเลยนั่นนะมาเกิดเป็นคนแล้วก็ยังไม่ได้รับสุขเลยนะนั่นนะเห็นว่าธาตุแห่งความรักธาตุแห่งความหลงนั่นนะเห็นนะน่ากลัวมากนั่นน่ะถ้าไม่เจอคำสอนนี่จะไปยังไงนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันนั่นน่ะพอได้ยินพูดก็รู้เฉยนั่นน่ะน่ะภาวนาของเราใจเราสงบเราก็รู้ของเราใจเราไม่สงบเราก็รู้ของเราใจเราวันนี้มันเดินดีนั่นภาวนาปัญญามันเดินดีกุศลมันเดินดีก็เป็นบุญของเรานั่นวันนี้ทำไมมันอืดเหลือเกินนั่นทำไมมันไปยากเหลือเกินเราก็รู้ของเรานั่นแหละเรียกว่าปัญญาบารมีมันเกิดความดีที่เราทำของเรานั่นนะเราก็ดูรูปของเรารูปกายปีติเราก็รู้ของเรานั่นนะความเพลิดเพลินมันเพลิดเพลินยังไงนั่นนะบางคนบอกว่าภูเขามันสว่างเหลือเกินหินทุกก้อนนี่มันสว่างหมดเลยหลวงพ่อพาเราไปดูโอ้ยมันบุญของโยมนะแม่ชีนะพาเราไปดูเราก็อยากไปดูนะโอ้หินมันศักดิ์สิทธิ์มันสว่างหมดพอเราไปมันไม่สว่างเอ๊ะวันนี้ทำไมมันไม่สว่างได้บุญใครบุญวันโยมวันนี้มันไม่สว่างเลยนั่นน่ะเห็นไหมมันเห็นแล้วน้อมเข้ามานั่นน่ะเห็นข้างนอกสว่างมาสว่างข้างในใจหรอกนั่นน่ะเห็นแล้วน้อมมามันมาสว่างในใจเราได้มันมาดับได้ทีนี้นั่นน่ะบางคนก็อริยเจ้ามันก็เกิดได้นะนั่นน่ะเห็นรูปนามเกิดดับเห็นความเกิดดับของจิตนั่นนะปัญญาเกิดเลยบางคนบางคนนี่นั่งแล้วสว่างไอ้ภูเขามันสว่างป้าไม่น้อมมาเนี่ยป้าก็ดูไปมันสว่างนั่นนะเห็นไหมบางคนก็เกศพระมันสว่างนั่นนะเกศพระมันสว่างเข้ามาเป็นทองเข้ามาเลยเอ๊ะมันลอยจริงหรือเปล่านั่นแหละลืมตามาดูมันดับไปชิบ เห็นไหมนั่นแหละมันมาปรากฏได้นี่เขาเก็บเกศพระใหญ่ๆไว้นี่ก็นั่งไปนั่งมาสงบแล้วนิมิตมันปรากฏข้างนอกไงเมื่อปรากฏข้างนอกแล้วก็น้อมเข้ามาในใจเรา
นั่นปัญญามันได้เกิดนะบางคนบอกมันพุ่งเข้ามามันสว่างรัศมีมันพุ่งเข้ามาในตัวนั่นน่ะก็ไม่กลัวไม่กลัวไม่ตกใจก็ดีละนั่นถ้าเราน้อมไม่เป็นมันก็จิตมันก็อยู่ข้างนอกจิตนอกจิตในมันปรากฏได้ใครมาโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าที่หลวงปู่สังวาลว่านั่นน่ะแหมวันนี้จะมาสอบถามวัดทุ่งนะว่าวัดทุ่งนี่ปฏิบัติกันอย่างไรอะไรต่ออะไรแม่ชีก็เก่งเรียนมาอภิธรรมอะไรต่ออะไรทีนี้ก็พระก็จะสู้ไม่ได้สู้แม่ชีไม่ได้แม่ชีเรียนเก่งนี่ลุงพ่อก็บอกว่าลองไปถามสิถามว่าเนี่ยมันมักนอกหรือมักในที่เรียนมาเนี่ยมันมักนอกหรือมักในนั่นน่ะ โอ้แม่ชีก็เลยงงเลยไม่เคยได้ยินคำนี้นั่นน่ะหลวงพ่อสังวาลท่านปฏิบัติได้ท่านก็รู้ไงน่ะเรียนมันอยู่ข้างนอกแต่น้อมเข้ามาข้างในมันเป็นมรรคในนั่นน่ะนั่นน่ะพวกพระอริยเจ้าได้ข้างในด้วยนั่นน่ะตีฟาร์มออกน่ะนั่นน่ะจึงว่าฉลาดมันฉลาดข้างในออกมานั่นน่ะธาตุธรรมนั่นน่ะนึกบอกว่าแม่เทก็เลยยอมแพ้นั่นน่ะไม่งั้นก็คุยกันอยู่กันน่ะไม่หยุดนั่นน่ะมึงว่าสังวานนี่นั่นน่ะเป็นรู้จริงๆนั่นน่ะถามประโยคเดียวตอบไม่ได้เหมือนคุณทนเกษีนั่นน่ะเก่งนั่นน่ะพอเจอภาษาลีบุตรถามอ่ะคุณทนเกษีก็ตอบไม่ได้สิหนึ่งไม่มีสองนั่นได้แก่อะไรนั่นน่ะหนึ่งไม่มีสองคุณตอนเกษีตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็กราบเลยขอให้ท่านเป็นอาจารย์ของเรานะเกิดเนี่ยเราจะขอบวชในพุทธศาสนาใช่ไหมคุณตอนเกษีก็เลยได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่หลังใช่ไหมโยมนั่นน่ะลูกเศรษฐีเห็นไหมสมัยก่อนไม่เจอพุทธเจ้าไม่เจอคำสอนก็ไปเจอพวกฤาษีสินะนั่นไปเจอฤาษีไปเจอพวกลัทธิต่างๆนั่นทีนี้ก็ขอเรียนวิชานั่นก็ยังมาเจอคำสอนพุทธเจ้ามาเจอพวกสัพพสารีบุตรนั่นน่ะโปรดได้เข้ามาในศาสนานั่นน่ะเห็นไหมในใจเรานี่มันยิ่งกว่าคุณทนเกษีใช่ไหมน่ะที่เรายังไม่ได้เนี่ยมันก็ยังสงสัยสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์นั่นน่ะบางคนนั่นน่ะทีนี้พอได้แล้วโอ้โหพ่อเราพูดถูกทุกอย่างนั่นนะ
พุทธองค์พูดทุกอย่างนั่นนะความดีของท่านใช่ไหมนั่นนะถ้าตีไม่ออกนั่นนะเรายังกินในนั่นอยู่อะไรอ่ะที่บอกว่ามันยังเป็นเปลือกมะพร้าวอยู่นั่นนะมันเห็นมะพร้าวแล้วแต่มันไม่รู้จักไงเหมือนคนไม่รู้จักมะพร้าวนะที่เปรียบความเอาปากปอกมะพร้าวโอ้มันติดฟันเนาะมันฟาดเนาะไอ้มะพร้าวสดเนี่ยนั่นน่ะมันเห็นกะลาว่ามะพร้าวมันไม่เห็นมีเนื้อเลยมันแข็งๆอ่ะทิ้งไปนั่นน่ะไอ้คนมาอีกก็เอาลองทุบดูสิมันเป็นยังไงอ่ะน้ำมันหวานเนาะเผอิญน้ำมันหวานนั่นแหละได้กินน้ำเอาลองทุบมันให้แตกนั่นนะได้กินเนื้อกว่าจะรู้จักเอามาคั้นน้ำกะทิเนี่ยเอามาแกงเก่งเนาะนั่นนะคนแรกไม่รู้ใครฮะไม่มีใครเขียนใครค้นพบก่อนใช่ไหมนั่นน่ะจึงว่าเออนี่แหละความดีเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันโอ้โหปวดเมื่อยเจ็บปวดทุกข์นะนิวรณ์นั่นน่ะง่วงเนาะเหงาหาวนอนนั่นน่ะใช่ไหมโยมปฏิบัติธรรมกว่าจะชนะนิวรณ์ร้อยแปดพวกนี้ใช่ไหมนั่นน่ะเอาเหอะไม่ต้องไปชนะใครแล้วใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าพุทธเจ้าสันโดษกับพวกเรามากใช่ไหมเรามานึกดูเดี๋ยวนี้เห็นไหมสารพัดอะต้องกระติกน้ำต้องกาน้ำพัฒนามาสารพัดอะโยมนั่นอะเห็นไหมสารพัดที่จะทำนั่นแหละแต่พุทธเจ้าอะเห็นไหมน่ะสมัยก่อนเนี่ยมีอะไรหม้อน้ำหม้อดินกับกระบอกไม้คนโบราณพัฒนามาจนเป็นสแตนเลสจนมาเป็นทองเหลืองสแตนเลสโลพิเนียมโลพิเนียมไม่ดีนะมันพุง่ายนั่นแหละเห็นไหมกลับไปกลับมาอยู่งั้นนะแต่สมัยก่อนเห็นว่ามีดินมีภาชนะดินนั่นน่ะมีทองก็ไม่ได้แต่โจรมันจะปล้นน่ะอยู่ป่ามีสมบัติไปกันคนสองคนนักบวชนี่มีสมบัติอ้าวอยากได้นั่นน่ะเห็นว่าเอาเป็นดินดีกว่าหม้อดินบาทดินดีกว่าจนได้ไม่ปนถ้าเป็นบาททองใช่ไหมพุทธเจ้าเลยไม่ให้ใช้นั่นน่ะถ้าลูกเศรษฐีก็เอาบาททองก็ได้ไม่ต้องเอาบาททองเหลืองเอาบาททองคำบาทเงินก็ได้ใช่ไหมไม่ได้มีค่าเนาะมันสวยมันมีค่าอ้าวประดับเพชรพลอยถ้าเขาไม่ห้ามใช่ไหมนั่นแหละพุทธเจ้ากันขโมยกันคนปล้นคนฆ่าพระน่ะคนเบียดเบียนพระใช่ไหมโยมเพียงว่าไอ้สมบัติของโลกอะสมบัติมนุษย์นั่นเองนั่นแหละใช่ไหมนักบวชเห็นไหมทีนี้นักบวชไม่มีรถก็ไม่ได้ทำไมอ่ะ
พระกรรมฐานทำไมจะต้องมีรถมีลาใหม่ๆเนาะทีนี้ยี่สามสิบปีก็มีกิจนิมนต์กันเยอะแม่ไปยันเชียงใหม่ไปยันนู่นยันนี่ไปยันต่างประเทศถ้าเดินไปนี่มันคงจะนานนึกกลับมาครับนั่นแหละผมงอกพอดีนั่นแหละใช่ไหมโยมถ้าไปกิจนิมนต์ต่างประเทศเหมือนสมเด็จโตไปนั่นแหละไปในป่านิมนต์ไปทางเขมรก็ดีใช่ไหมเอาทหารไปด้วยนั่นแหละไปคุ้มกันกลัวจะเป็นอันตรายกับหลวงปู่ไอ้เจ้าเสือมันก็มาดิมาในป่าไอ้พวกทหารก็จะเอามีดฟันเสือสิไอ้เสือมันก็เข้ามาไม่หรอกจะไปทำเขาจะมาเขาจะมาหาเราเขาจะมาธุระกับเราอะไรต่ออะไรแสดงว่าท่านรู้ใจเสือนั่นน่ะเห็นมาโอ้มันก็ไม่ทำทหารมันก็ไม่ทำนะมันก็อยากจะมาเห็นมามาทักทายมาเห็นมามันก็คงเคยเป็นลูกศิษย์ท่านอดีตใช่ไหมตายไปแล้วไปไม่ถือศีลนะไปเป็นสัตว์ต่างๆนั่นเห็นมาไปเทศแล้วกษัตริย์ก็ศรัทธายกให้ยกลูกสาวม่วงยกลูกชายม่วงไม่ต้องเอาแต่ลูกผู้ชายก็แล้วกันน่ะคนนี้เป็นผู้หญิงมาในป่าก็ลำบากอะไรต่ออะไรน่ะเห็นมาความดีที่ท่านมีกรรมฐานนี่จึงบอกว่าเห็นมามาอยู่ในเมืองทำไงอะไรใส่เอาย่ำก้นรั่วไปใส่อะไรก็รั่วหมดใส่ส้มก็รั่วใส่ไม่รู้จักเต็มสักทีทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะเหมือนสอนคนนั่นน่ะนั่นน่ะต้มไม่รู้จักเต็มสักทีนั่นน่ะเห็นมาสมเด็จทำไมทำอย่างนั้นน่ะบอกนั่นน่ะมันเป็นธรรมะนั่นน่ะเห็นมา ทีนี้ก็บางทีเห็นมาไปงานมงคลของงานอะไรที่บอกว่าคล้ายวันเกิดนะในหลวงใช่ไหมคนนี้ก็ร้องไห้อยู่ที่ร้านขายของข้างทางถ้านี่ก็จะไปขอสตังค์ใครเนาะเอามาตายลูกสาวน่ะลูกสาวก็ไปเป็นทาสเขาไม่พอสตังค์เห็นไหมขายไม่ได้5บาททักวันนั่นน่ะทีนี้ก็ไม่มีเงินไปถ่ายน่ะลงมาร้องไห้กับหลวงปู่โตหลวงปู่โตก็อาตมาไม่มีอะไรมีตาลปัดนี่นะอย่าไปไหนนะตาลปัดเนี่ยเดี๋ยวจะให้คนมาถ่ายนั่นเห็นไหมปัญญากุศลของท่านนั่นน่ะเอาตาลปัดจะไปงานในหลวงหัวโตทำไมไม่เอาปัดตาลปัดมานะโอ้วันนี้มหาบพิตรได้ทำบุญใหญ่บอกว่าคนเนี้ยมันทุกข์เหลือเกินขายของไม่ได้5บาทสักวันนั่นน่ะทีนี้ก็จะได้เอาไปถ่ายลูกนั่นมหาบพิตรจะได้บุญเยอะ
ได้กุฏฐานบารมีเยอะๆนั่นน่ะไปสังกะลีสมัยก่อนไม่เรียกทายกสังกะลีไปเลยรีบไปทายอยู่ที่ไหนอ่ะท่าพระจันทร์นั่นน่ะท่าพระจันทร์ท่าเตียนอะไรนั่นน่ะตลปัดอยู่นั่นแหละไม่ได้ตลปัดสมเด็จต้องเอาไปด้วยเดี๋ยวไม่รู้ว่าชั้นไหนใช่ไหมนะต้องเอาตลปัดไปนะหลวงปู่โตฉลาดเอาตลปัดจำนำซะแล้วนั่นนะเห็นไหมความเมตตาของท่านนั่นนะถ้าสมัยนี้ก็โอ้โหเห็นมาถ้าไปจำนำเขานี่สี่หมื่นห้าหมื่นก็ได้นะนั่นนะเห็นมาต้องว่ากันขนาดนั้นนะถ้าคนนั้นติดหนี้เท่าไหร่สี่หมื่นห้าหมื่นหรือแสนก็ต้องไปตายใช่ไหมโยมพอเงินเดี๋ยวนี้มันค่ามันน้อยกว่าสมัยก่อนนั่นนะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ามีความหมายนะตลปัดสมเด็จเนี่ยตลปัดเห็นไหมเพราะฉะนั้นหายไม่ได้หายแล้วไปเข้าวังไม่ได้เดี๋ยวหาว่าพระเถื่อน ใช่ไหมทีนี้ก็ในหลวงพระราชทานมาสมเด็จทำดีนะปัญญาท่านนั่นนะทีนี้ก็เอาละไอ้ส้มไอ้ผลไม้เนี่ยจะทำไงล่ะวันเนี้ยจะต้องไปถ่ายลูกเอาละวันนี้ก็ให้ทานมันเลยก็เอาลงน้ำให้หมดเจ้าพญานะมันลอยไปเถอะวันนี้ไม่ต้องขายอะได้สตังค์แล้วว้าวคนมันก็เอาไปตีเป็นหวยกันนี่ใช่ไหมไอ้ผลไม้ลอยน้ำไปนั่นนั่นตีเป็นหวยนั่นสมเด็จต่อบอกว่ามีหลายตอนนั่นที่บอกว่าให้ขโมยมันมาลักไก่อะไรอ่ะการน้ำร้อนอะไรตาอะไรมันก็เอามือล้วงเข้ามาล่องกระดานนี่เนาะล้วงสมเด็จก็นอนอยู่มันก็นึกว่าท่านหลับแล้วท่านก็มันก็ล้วงไม่ได้สักทีท่านก็อยู่ตรงปลายเท้าตรงก็เอานั่นแหละเอาเท้าส่งให้มันนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละท่านก็เหมือนเอาเท้าดุนมาให้มันคำให้ได้นั่นแหละใช่ไหมโยมนี่แหละไอ้ความเมตตาของท่านมันมารักก็ให้มันนะ เห็นไหมพอท่านสร้างบุญเนาะนั่นแหละไปทะเลาะกันเขาจับมาได้เขาก็มัดนั่นน่ะไปว่าหลวงปู่ไปขังเมาขึ้นมาไปด่าหลวงปู่ทีนี้ก็เขาก็จับมามัดเอาไว้ตีมั่งอะไรมั่งหลวงปู่ก็ต้องเอาข้าวไปให้มันกินก็ไม่ว่าไงเอาข้าวไว้มันกินนั่นนะทำไปมาต้องปล่อยบอกว่าเกรงใจหลวงปู่นั่นนะเห็นมาทั้งนี้มันเมามาด่าว่าหลวงปู่นั่นหลวงปู่โตเห็นมาความเมตตาเอาชนะให้ได้ชนะความโกรธไม่โกรธนั่นนะถึงว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตเนี่ยเห็นว่ามันสารพัดอะโยมเพราะ
เพราะทำดีนี่นะมันจึงนั่นแหละหลวงปู่จึงมีชื่อเสียงนะนั่นพระของท่านนี่300 ล้านก็ได้ก็ถ้ามันพอใจมันมีตังค์อ่ะนะแต่ว่าถ้า300 ล้าน90 ล้านมันยังไปเล่นได้พันล้านมันก็เสียได้ก็มันมีเยอะใช่ไหมคนมีตังค์นั่นนะจึงบอกว่ามันซื้อได้หมดนั่นนะใช่ไหมแต่มันซื้อนิพพานไม่ได้อย่างเดียวซื้อสวรรค์ไม่ได้นั่นถ้ามันทำไม่เป็นใช่ไหมโยมนี่จึงบอกว่าซื้ออะไรได้หมดอะไรอ่ะยอมหมดใครก็ยอมเราหมดแต่เราชนะอาจารย์ถนองไม่ได้ใช่ไหมบางคนนั่นน่ะบางคนก็จะมาเล่นงานหลวงพ่อถนองนั่นน่ะเดี๋ยวนี้แกก็ตายไปแล้วนั่นเห็นมั้ยมันเห็นมั้ยไอ้ฟาร์มไม่รู้นั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะถึงบอกว่ามันจะมาชนะได้ยังไงใช่ไหมก็มันไม่รู้จะนั่นนะจึงบอกว่าไอ้ตัวไม่รู้นี่น่าสงสารเนาะนั่นนะแล้วถ้าหลงไปแล้วนี่มันแก้ตัวไม่ได้เลยนั่นนะหลงจนตายนะเห็นไหมบางคนนะเอาเสื้อลูกสาวมาใส่ทุกวันนะไปยืนอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาอะไรต่ออะไรหลงนั่นนะพ่อแกหลงไปแล้วเห็นไหมพอ60-70หลงนั่นนะเราก็เคยเห็นนั่นนะจึงบอกว่าคนหลงนะเขาก็ไม่ได้ไปอาฆาตมาดร้ายอะไรใครอ่ะเขาก็ไปยืนอยู่ตามทุ่งนาอะไรต่ออะไรท้องทุ่งนานะนั่นจึงบอกว่าอย่าให้หลงไงนั่นนะหลงแล้วมันจะไปไหนก็ไม่รู้นั่นนะนึกว่าธรรมะนี่แหละธรรมะทำให้เราเพลิดเพลินบันเทิงใจนั่นนะนั่นนะปิติใจนั่นนะลองนึกดูก็แล้วกันที่คนเราเห็นไหมตอนสาวก็มากันนั่นแหละพอห่างวัดก็ไปแต่งงานบางคนก็ไม่รู้จะทำไงนั่นแหละทีนี้มันพูดไม่ออกแล้วทุก108มันมาแล้วตอนสาวนี่มันนั่นแหละมันทุกคนเดียวใช่ไหมมันทุก5อันนั้นมันทุกข์ไม่รู้กี่ขันเลยตอนนี้นั่นนะเห็นไหม30 ขันถ้ามีลูก2 คนก็เอาสามีคนหนึ่งทุกข์30 ขันนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นนะทุกข์108 นั่นนะก็ต้องร้องไห้คนเดียวต้องมานะคนเดียวแล้วตอนนี้ถ้ายอมผู้ชายเก่งก็ดีไปยอมผู้ชายไม่เก่งก็ยอมผู้หญิงนั่นน่ะเห็นไหมเป็นข้าราชการก็บุญไปนั่นน่ะยังเบิกได้ยังยืมได้ยังกู้ได้เห็นไหมนั่นน่ะเหนื่อยน่ะพลาดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าลูกจะโตน่ะ20-30ขึ้นมานะเห็นไหมนั่นนะแม่รู้จักภาวนาเก่าก็เป็นบุญไปนั่นนะนี่แหละมันตีได้หมดนะคุณโยมตีไปเถอะนั่นนะไอ้รวยนี่เห็นไหมมันรวยยากเหลือเกินทำไมเนี่ยก็เหมือนว่าคนมันเยอะนะจะให้ร้านค้าเล็กๆอ่ะฮะตายหมดนะจะมามันก็ทุกข์นะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเหมือนยังกับส
สงครามสงครามรอบบ้านเรานั่นน่ะเห็นไหมสงครามค้าขายสงครามจิตวิทยาไงนั่นน่ะเห็นไหมไอ้เราไม่ไปจดลิขสิทธิ์มันก็จดหมอนทองก็เป็นของเขาของจีนไปแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมใครจะมาช่วยจะมาช่วยไทยใช่ไหมนั่นน่ะใครจะเสียเปรียบเราใช่ไหมนั่นอยากจะให้ไทยเสียเปรียบไปเรื่อยเปื่อยไปนั่นนะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะมีเงินน่ะใช่ไหมน่ะไทยไม่จดกูก็จดหมดใช่ไหมจดไปจดมาจดไปหมดนั่นแหละเห็นไหมคือว่าเออนั่นแหละสงครามสินะเป็นตัวเลิกจดนั่นน่ะเป็นตัวที่ว่าสงครามโลกว่าตายกันครึ่งก้อนโลกอะเออกูไม่เอาแล้ววะกูไปแล้ววะนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะนี่แหละก็กำลังกำกึ่งกันอยู่ใช่ไหมฮึมฮึมกันอยู่ธรรมชาติก็คอยพิโรธกันอยู่เรื่อยใช่ไหมเนี่ยมันจะร้อนร้อนเข้ามาอีกนะเดี๋ยวใกล้ๆสิ้นเดือนก็บอกมันจะร้อนนี่เห็นไหมมันจะหนาวมันจะร้อนร้อน40-45แล้วยุ่งอย่างนั้นนั่นเห็นไหมนั่นไปห้ามได้ไหมนั่นเห็นไหมเราเก่งกว่าธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้อีกนั่นเห็นไหมโยมลองนึกดูสิแล้วใครเราจะมาเก่งกับพระใช่ไหมเก่งกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมนั่นน่ะเออนั่นน่ะเก่งกับพระพุทธเจ้าก็เป็นเทวทัตตตินั่นน่ะเก่งแล้วก็เบียดเบียนพุทธเจ้าใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นว่าจึงบอกว่าปลามนุษย์เรียกว่าปลาวาฬเอ้ยปลาฉลามใช่ไหมเรียกว่าเหมือนอย่างกับอะไรนะอสุรกายหรือว่ามันดุร้ายมนุษย์ดุร้ายกว่าอีกใช่ไหมนั่นแหละไอ้ปลานี่มันแค่ปากมนุษย์ที่มันสารพัดเนี่ยไปทิ่มแทงเอามานั่นแหละใช่ไหมปลาปลาวาฬก็ดีตัวใหญ่ๆยังไม่กลัวเลยเห็นไหมมนุษย์ถึงบอกว่าเห็นไหมยอมลองนึกดูสิว่าแค่กินแค่อยู่นี่แหละใช่ไหมโยมแล้วเราถ้าเขาเออต่อไปเราไปเป็นปลานั่นน่ะ500ชาติสมมุติอ่ะถ้าเขาเห็นอย่างนี้เขาก็ไม่เอาหูไปกินผักกินหญ้าดีกว่าวะถ้าไปฆ่ามันแล้วไปเป็นปลาฉลามไปเป็นปลาวาฬมั้งนั่นแหละไอ้พวกคนที่ไปแทงเอามากินนั่นแหละเห็นไหมไปล่าปลาวาฬได้นั่นแหละลองนึกดูสิเห็นไหมมันไม่กลัวแล้วมนุษย์อะใช่ไหมมนุษย์มันกลัวตายอย่างเดียวนั่นใช่ไหมนั่นน่ะกลัวตายอย่างเดียวมนุษย์กลัวเจ็บอย่างเดียวนั่นน่ะกลัวตายกลัวเจ็บมันเห็นนั่นน่ะไอ้ที่มันไม่เห็นเนี่ยมันไม่ค่อยเชื่อไงนั่นสัมมาทิฏฐิมันไม่เกิดนั่นน่ะนั่นนะจึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมที่อาตมาจึงบอกว่าสร้างอะไรก็สร้างถาวรเอาไว้มันเป็นโบราณมาสร้างได้หินก็ดีสร้างได้ทองก็ดีนั่นนะจะดีหลวงปู่มหาบัวเนี่ยถ้ามันสร้างได้หินนะมันจะเป็นเหมือนหนองโรมันนั่นแหละใช่ไหมโยม
สามันยังอยู่อียิปต์อียิปต์มันยังอยู่เสานั่นน่ะเห็นนะเสาอียิปต์อะไรตาอะไรนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสร้างเป็นพันๆล้านเนี่ยถ้าเราตัดหินมาน่ะนั่นน่ะเป็นหินแกรนิตนะของศรีลังกาเนี่ยเสาหินมันยังอยู่อ่ะแต่มาเจดีย์มันหักไปแล้วโค่นไปแล้วแต่เสารอบๆพระเจดีย์มันยังอยู่เนี่ยเป็นหลักฐานจึงบอกว่ามั่นคงนั่นน่ะจึงบอกว่าอาตมาก็บ้าคนเดียวนั่นน่ะแต่มาคิดคนเดียวทำแล้วให้มันดีนั่นน่ะให้มันทนถาวรไว้สักอย่างหนึ่งใช่ไหมเหมือนศรีลังกาเนี่ยเขาทำพระไตรปิฎกแผ่นหินบ้านเล่อเลยยังกับข้างๆสิบล้อนั่นน่ะแผ่นข้างสิบล้อน่ะเอาไว้โชว์คนเราบอกถ้าเรามีบุญเราก็จะทำเอาไว้มั่งนั่นน่ะแต่มาทำไว้สักที่หนึ่งนะนั่นน่ะ จึงว่าบุญบารมีเรามันยังไม่เต็มที่เนาะนั่นน่ะนั่นมันยังเต็มที่อยู่ใช่ไหมนั่นมันยังไม่เต็มที่นั่นถึงบอกว่าสร้างแค่พระพุทธรูปพระนอนอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทำมาไว้ทำไว้ทำไมเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดแล้วใช่ไหมทำไว้ให้ลูกหลานนั่นน่ะเห็นไหมลูกหลานเราจะได้ไม่ลำบากใช่ไหมชาวโลกได้ไม่ต้องลำบากเหมือนวัดสังฆทานน่ะถ้าหลวงพ่อไม่ดำริทำเมื่อหลวงพ่อโตก็อยู่แบบสังฆตีอยู่งั้นน่ะนั่นน่ะทำมนุษย์สอนไว้ไงโยมน่ะโยมได้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมคนทับคนทำไม่ได้อยู่ไงคนอยู่ไม่ได้ทำบางคนเห็นไหมน่ะท่านทำมาไว้พวกเราได้ปฏิบัติทำกันนั่นใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะสาธารณกุศลนั่นน่ะทำมาไว้แล้วเป็นสาธารณกุศลของพวกเรานั่นน่ะเห็นไหมคุณยายก็จากกันไปคุณจาก็จากกันไปเยอะวัดสังฆทานเป็นรุ่นๆกันไปใช่ไหมนั่นแหละวัดเรานี่มีกิจกรรมเยอะนะมีนักเรียนมาปฏิบัติเห็นไหมมีทหารตำรวจบางคนที่ก็มากันน่ะนักเรียนตำรวจน่ะเห็นไหมนักเรียนข้าราชการเห็นไหมมาปฏิบัติเนี่ยจึงบอกว่าหลวงพ่อท่านมีกิจกรรมไว้แค่นี้เพลิดเพลินนะไม่ต้องไปเดินทุดงก็ไม่เป็นไรงานเยอะเหลือเกินเห็นไหมนะในวัดของพวกเรามันนะยอมลองนึกดูสินั่นนะเห็นไหมแท็กซี่คุณธรรมนะแท็กซี่คุณธรรมทหารตำรวจคุณธรรมใช่ไหมผอ.คุณธรรมนะรถเครื่องคุณธรรมนั่นน่ะเห็นไหมรถสิบล้อคุณธรรมรถตู้คุณธรรมนะถ้ามีเข้าวัดกันหมดทุกที่จะมามาว่างๆก็มาทำนั่นน่ะเห็นไหมก็มีบุญนี่นะนั่นน่ะทำไว้ทำไมอ่ะนี่แหละมันเป็นในนั้นอะไรอ่ะกิจกรรมมันเนี้ยมันเป็นพุทธบูชานั่นน่ะทักตี้คุณธรรมทักตี้ไม่ต้องไปโกงใครนั่นน่ะมีคุณธรรมนั่นน่ะทักตี้ก็เห็นไหมชาวบ้านก็ดีใจเห็นไหมน่ะไม่ต้องซื้อรถก็ได้น่ะซื้อรถกันคนละคันต้องคันทีนี้มันเต็มถนนหมดนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะใครก็ซื้อนั่นน่ะ
ทีนี้ทุกตามมานั่นเห็นไหมมีแท็กซี่คุณธรรมนะว่ากันนะนะว่ากันไม่โกงกันนั่นเห็นไหมแท็กซี่ก็รู้จักนะทำทองทำอะไรมาถวายนะลุงพ่อโตกันนะแท็กซี่ก็รู้จักเอาทำบุญสุนทานกันขึ้นมานี่แหละมันก็เลยเป็นก่อเป็นกรรมนะพุทธศาสนามีแต่ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยเห็นไหมวัฒนธรรมนี่แหละจึงเป็นวัฒนธรรมขึ้นมานะอดทนใช่ไหมชาวนาคุณธรรมพ่อค้าคุณธรรมนะด็อกเตอร์คุณธรรมมันก็ดีไปหมดเลยใช่ไหมแต่ด็อกเตอร์มาภาวนากันนั่นเนี่ยมันก็กลายเป็นคุณธรรมกันหมดใช่ไหมมันก็ต้องไม่มีเรื่องอะไรก็มีความสุขนะนั่นน่ะคุณยอมลองนึกดูเพราะมันขาดคุณธรรมกันนั่นน่ะมันก็เลยเอาเปรียบคุณธรรมกันนั่นมันก็เลยนั่นน่ะเหมือนเด็กๆนั่นน่ะตีกันทะเลาะกันเราถูกนะเจ้าผิดหมดนั่นน่ะเห็นไหมต้องมีนั่นไว้เลยทีนี้มีไอ้วงจรเอาไว้ถ่ายเอาไว้ใครผิดใครถูกเห็นไหมไม่มีวงจรกูก็เถียงกันอยู่อย่างนี้นะคุณธรรมไม่รู้ไปไหนหมดใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละแท็กซี่ก็ลูกชาวบ้านนั่นแท็กซี่ไม่ได้เป็นยักษ์เป็นมารนั่นน่ะไอ้แท็กซี่ก็กลัวคนไอ้คนก็กลัวแท็กซี่เลยไม่ต้องมีความสุขกันใช่ไหมนั่นเหมือนวัดวารามก็เหมือนกันเข้าไปวัดนี้มันจะหลอกลวงกันยังไงมึงเนาะอะไรต่ออะไรคิดไปนั่นเห็นไหมตาลพัดนั่นจึงเลยไม่มีความสุขนั่นเพราะไม่มีคุณธรรมไม่รู้จักคุณธรรมไปไหนหมดใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราเห็นใจกันแบบหลวงพ่อสนองนั่นนะใช่ไหมท่านใครมีทุกข์มาบอกกันอะไรกันอย่างเงี้ยเห็นไหมไฟไหม้น้ำท่วมนั่นนะท่านก็เห็นไหมช่วยหมดนั่นนะช่วยสังคมกันเนี่ยจึงว่าวัดพระดีนั่นนะช่วยเหลือเห็นไหมซื้อเครื่องมือแพทย์มั่งเห็นไหมหลวงปู่ต่างๆพอมีคุณธรรมแล้วนั่นเห็นไหมหลวงพ่อบุญหนาอะไรบุญหนาที่อยู่เพชรบูรณ์ใช่ไหมนั่นท่านก็ทำนั่นเห็นไหมท่านก็พยายามทำให้เครื่องมือแพทย์มั่งโรงพยาบาลมั่งเพราะท่านก็เป็นโรคหัวใจอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมกรรมเก่าทั้งนั้นน่ะพอท่านมีคุณธรรมแล้วท่านก็เอานั่นแหละหัวใจท่านเกินร้อยใช่ไหมเราไม่ต้องมีก็ได้แต่ขอให้ญาติโยมมีนะให้ญาติโยมได้บรรเทาทุกข์นะเห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะบางคนนะเราไปเห็นแล้วก็สงสารเนาะเด็กมันพ่อมันก็ไม่มีเลิกกันมีแต่แม่เห็นไหมชกมวยต้องตัวเรียนกันเอานั่นนะเห็นไหมผู้หญิงด้วยนะชกมวยอายุ16เห็นไหมนี่แหละยอมลองนึกดูเห็นไหมนี่แหละจึงว่าชีวิตมันเลือกไม่ได้เนาะว่าเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในชามเงินชามทองนั่นน่ะมันไม่ได้อยู่บ้านเงินบ้านทองใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ได้อยู่กองเงินกองทอง
นั่นน่ะโยมลองนึกดูสิตาลพัดอ่ะบางคนก็เป็นออทิสติกมั่งบางคนก็ตายายป่วยมั่งนั่นน่ะเห็นไหมต้องไปที่ไหนเขาป่วยทานงานศพก็เด็กคนนี้ก็ต้องไปหาสตังค์เอามาช่วยตายายป่วยนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้เห็นไหมโรงพยาบาลจะช่วยทั้งหมดก็ไม่ได้นั่นน่ะจะช่วยคนป่วยทั้งหมดก็ไม่ได้ก็ต้องหนักสินะหนักส่วนกลางองค์พระบาทสมเด็จมั่งองค์นั่นแหละพระครูบาอาจารย์หลวงอย่างกับหลวงตาบ้างใช่ไหมช่วยเครื่องมือแพทย์มั่ง20 ล้านสิบล้าน7 ล้านอะไรก็ว่าไปเถอะโอ้โหไอ้เรานี่ไม่ได้สักกระพริกหนึ่งใช่ไหมนั่นน่ะเอาเถอะแค่ขี้เล็บก็ยังดีนะนั่นน่ะช่วยกันนั่นน่ะเห็นไหมไอ้อย่าดูถูกเงินน้อยไงใช่ไหมไอ้ไม่ทำเลยเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าคนเนี่ยเห็นไหมช่วยกันคนละ50 ตังค์ครับพอแล้ว40 ล้านคนเอาสมมุติคนพุทธเนี่ยใช่ไหมทำไมมันจะไม่พอนะทำบุญเห็นไหมเล่นการพนันมากกว่านั้นอีกนั่นนะเห็นไหมนั่นนะช่วยได้เยอะถ้าคนมีนั่นนะถ้าคนอยากตั้งบารมีเนี่ยมันบุญนะสนุกนะนั่นน่ะทำลงทานก็สนุกใช่ไหมนั่นน่ะหลวงปู่ท่านโยมก็จะไปหลวงพ่อไปเป็นเจ้าภาพเลยนะบอกว่ามีเล็กมีน้อยก็เอาบอกว่าอาตมามีบาทเดียวเนาะนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่ก็เคยมาเทศวัดเราอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมโยมแต่หลวงปู่ตายแล้วเรายังไม่ได้ไปเลยเห็นไหมเพราะไอ้เรามันยังเล็กอยู่ใช่ไหมบุญมันยังเล็กอยู่ ใช่ไหมก็เอาน้ำใจนั่นน่ะโมทนากับหลวงปู่ไปก่อนนั่นน่ะเห็นไหมโยมก็จะไปเห็นวันที่หนึ่งเนี่ยจะไปตั้งโรงทานด้วยนะนั่นน่ะจะไปเป็นเจ้าภาพรวมๆกับเขาก็ยังดีนั่นน่ะเห็นไหมคนเห็นไหมมีฐานบุญมันเกิดแล้วนั่นน่ะเห็นไหมจิตใจเขาก็ไฟกับบุญนั่นน่ะเห็นไหมแท็กซี่คุณธรรมถ้าอยู่ใกล้ๆเขาไปเหมือนกันน่ะถ้าอย่างหลวงปู่อยู่ทางแค่สุพรรณเนี่ยมั้ยมันไกลอ่ะนั่นน่ะจะไปกันหมดก็ไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละต้องหาใช่ไหมหาให้ค่าเช่าหาให้ว่าลูกเมียอีกนะบางคนบางคนบอกว่าได้สักอะไรนะได้สักแต่300 บาทเงินเข้าบ้านก็บุญแล้วเห็นไหมหลังจากเช่าเขาค่าเช่ามั่งอะไรมั่งเงินเข้าบ้านนั่นแหละเห็นไหมวิ่งทั้งวันนั่นแหละเห็นไหมบางคนไม่ต้องเช่ามากก็400-500ก็มานอนแล้วเห็นไหมวิ่งรถเพราะว่าอายุมากแล้วบางคนก็คิดอย่างนั้นแต่บางคนต้องวิ่งทั้งวันนะเห็นไหมแล้วแต่บุญแล้วแต่โชคชะตาใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะหากินลำบากเกินมนุษย์นะใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงว่านี่แหละมันจึงโกงกันถ้าจนเห็นไหมอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นไหม
อะไรเงินคนแก่เงินคนชราให้ไปแล้วก็ไม่เอาไปให้เห็นไหมสารพัดอะนั่นแหละพอเขาจะจับเข้าก็นั่นแหละได้รู้ว่าทุกข์มันมาแล้วนั่นแหละก็ตรวจเจอก็ทุกข์มันมาแล้วนี่แหละมันไม่ได้ทุกข์สมุทัยก็มาแล้วมันไม่ได้เป็นนิโรธมรรคนี่แหละมันมรรคทุกข์ก็สินะมันเข้าไปหาทุกข์เข้าแล้วนั่นแหละถึงบอกว่าคนในลานธรรมเราเห็นไหมไม่เป็นอย่างนั้นนะนี่แหละอดทนนะนั่นน่ะจึงมาในลานธรรมของเราทุกวัดนะไม่ใช่วัดเราอย่างเดียวใช่ไหมโยมนั่นน่ะลองอดทนนั่นน่ะพ่อแม่อดทนให้ลูกหลานบางคนมันนึกถึงพ่อแม่ไม่ได้บางคนพ่อแม่ก็ทำไปเถอะนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดู นี่แหละจึงบอกว่าทำไมเขากลัวจนทำไมเขากลัวลำบากบางคนเห็นมีตังก็เอาสร้างหลวงปู่องค์ใหญ่ๆไว้เป็นอนุสรณ์มันกลัวทุกข์นั่นเองเห็นไหมเพราะกลัวไปเกิดแล้วมันทุกข์นะเอาเลยสร้างให้มันใหญ่ไว้นั่นน่ะสร้างหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดใหญ่ๆไว้กราบนั่นน่ะนึกถึงครูบาอาจารย์น่ะความดีของท่านมันใหญ่ล้นฟ้านั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะพวกหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตน่ะความดีของท่านนั่นน่ะมันใหญ่ไปรอบโลกนั่นน่ะถ้าใครปฏิบัติธรรมนั่นน่ะอย่าไปนึกว่าทำไมนั่นน่ะเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดแล้วเราไม่ต้องทำเที่ยวกันให้สนุกดีกว่าเที่ยวบาร์เที่ยวคลับดีกว่านั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะพวกหลงไงพวกหลงรูปเสียงกลิ่นรสนี่น่ะนั่นน่ะหลงรสบุหรี่นั่นน่ะหลงรสสุราไงบุหรี่เข้าไปนี่เมาเลยก็บอกพวกเข้าบาเข้าครับมันดูดบุหรี่กันมากนะนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะมันไม่กลัวหรอกใช่ไหมนั่นน่ะเอดไม่กลัวพอเมาเข้าไปแล้วพอเป็นเข้าแล้วนั่นน่ะเราไม่รู้นะว่ามันเป็นเอดนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะที่เขาพูดกันพูดได้ขำๆนั่นน่ะไปไหนมาไปชุมพรพอขากลับมาเป็นมาลาเรียมาเป็นอะไรไปชุมพร จะตายพะมากลับมาวัดสังฆทานนะพระหนุ่มๆสมัยก่อนหมดแรงนั่นน่ะพูดจะไม่ออกมาลาเรียมันเป็นเนี่ยโหน่ากลัวอาตมาก็เคยเอาน้ำรดอย่างกับผักเลยนะมันร้อนพาเพื่อนๆบอกสงสัยตายนะ เห็นไหมแต่ท่านก็ไม่กล้าพูดให้เราใจเสียก็ไปรักษาไปฉีดยาหายทั้งนั้นเราก็ไม่ค่อยได้เข้าป่าเขาว่าหลวงพ่อบุญลือก็ไม่ค่อยหายเหมือนหลวงพ่อสนองเลยมันหลบอยู่พออ่อนเพลียเนี่ยมันจะป่วยนั่นน่ะเห็นว่ามาลาเรียบางอย่างนั่นน่ะมันหลบอยู่ตามตับนั่นน่ะเห็นว่าถึงว่ามนุษย์เนี่ยตับมนุษย์นี่ยอดมากลดว่าเป็นเหล็กยังสู้ไม่ได้ใช่ไหมลองเอาลองมันกินโซล่าไปใส่วินซินเข้าไปมันไม่วิ่งหรอกนะแต่มนุษย์นี่โหเอาเหล้าไปใส่มันก็กินมันก็ไปได้มันไปอย่างโทซัดโทเซไปนั่นนะใช่ไหมว่ามันจะ
หมดฤทธิ์ของมันนะเดินตัวตรงใช่ไหมนั่นแหละกินยาม้ายิ่งไปใหญ่เลยนั่นแหละเห็นไหมแต่มันไม่เห็นทุกข์ก็เพราะมันไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้โอ้กูบ้าขนาดนี้เลยวันเนี้ยกูไปอยู่ยอดไม้นู่นไปอยู่เสาไฟฟ้าแรงสูงนู่นโอ้ไปปีนสายไฟฟ้านู่นโอ้ถ่ายรูปเอาไว้เนาะนั่นแหละกูด่าเมียทั้งคืนเลยน่ะเห็นไหมเมานั่นแหละไม่มีใครถ่ายไม่มีใครอัดเอาไว้ถ้าอัดเอาไว้โอ้โหพออารมณ์ดีมาเปิดโอ้ยเจ้าพระคุณเลยขอให้จืดสติเถอะแม่บุญเรือนบอกแม่หนูกินเหล้าเก่งเหลือเกินทำไงอ่ะเอออย่างนี้ก็ไอ้นั่นที่อธิษฐานให้เหล้าจืดตินะนั่นน่ะขอให้จืดเถอะให้เบื่อเถอะเออหายได้นะบุญของแกหมดกรรมได้เหมือนกันจืดได้เหมือนกันเบื่อได้เหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าคุณแม่บุญเรือนไม่เก่งก็ไม่ได้นะนั่นน่ะดูถูกไม่ได้อ่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะเราจะพูดหรือไม่พูดกันเท่านั้นเองใช่มั้ยนั่นน่ะพุทธานุภาพของลูกผู้หญิงลูกผู้ชายก็ดีถ้าทำถึงแล้วนั่นเห็นมั้ยนี่แหละญาณทัศนะวิสุทธิมันเห็นตรงแล้วเห็นถูกแล้วนะใช่ไหมโยมนี่เนี่ยเจตนากุศลมันเห็นถูกแล้วนะมันเป็นบุญของเขาบุญของจะได้ช่วยชาวโลกนั่นเองนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราทำไว้เถอะเราก็มีมรรคเหมือนกันนะใช่ไหมเราก็มีมรรคมีผลนั่นนะใครดูถูกคนเข้าวัดนั่นแหละวันหลังเขามีกรรมมันก็ต้องโตซัดโตเตเข้ามาเหมือนกันนั่นนะแหมตะก่อนนี้เราที่หลวงพ่อสนองว่านั่นแหละที่บอกว่าพอหน้าเทศกาลกูก็แฝนไว้กางเขนโอ้ไอ้นี่บ้านคิดนะนะไม่ต้องไปบอกเขาทำบุญนะเขาเป็นคิดพอคนคิดมากกูก็แฝนพระอ้าวไอ้นี่เป็นบ้านพุทธไม่ต้องทำบุญนะไปทำมาหลอกตัวเองนั่นเองพระเจ้าไม่เป็นไรนั่นแหละพระพุทธองค์ก็ไม่เป็นไรแต่ตัวเองป่วยก็แล้วสิตายไปมั่งอะไรตาอะไรไม่ได้ทำบุญเนาะไอ้เพื่อนผู้หญิงก็สงสารเนี่ยก็ชวนคนนี้มาเข้าวัดนั่นนะจึงได้มาบัตรสารภาพให้พระเจ้าให้หลวงพ่อสนองฟังนั่นเห็นไหมบัตรสารภาพบาปว่าผมทำอย่างนี้นะเกลียดเหลือเกินไอ้พวกมาบอกบุญนั่นน่ะใช่ป่ะทำไมทำมาตายหมดนั่นน่ะเหมือนที่บอกว่าอะไรอ่ะชื่อพันเอกตะเนาะนั่นน่ะนี่มันจริงหรือเปล่าเนาะไอ้คนบางคนก็บอกว่ามันเป็นโรคประสาทเพราะมันไม่ได้กินข้าวทีนี้มันฟื้นขึ้นมาก็เลยเป็นโรคประสาทประสาทไปประสาทมาเพื่อนที่พลเอกสนอพูดตายหมดนั่นแหละเห็นไหมพลเอกสนอมันพูดจริงเนาะรู้เนาะว่าคนนั้นจะตายคนนี้จะตายนั่นแหละทีนี้ก็เลยต้องทำบุญดิเนาะนั่นแหละทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินนะทีนี้มันทำแบบนั้นมันไม่ได้กินเนี่ยนะมันก็ได้แต่ทุกข์ในนรกนั่นนะถ้ากลับมาได้ก็ยังดีหมอบอกแล้วก็แก้ตัวทัน
ตายไปซะแล้วเนี่ยทีนี้มันช่วยกันยากนั่นนะถ้าไม่ตั้งใจทำเห็นไหมนั่นนะต้องไปเจอพระอภิญญานั่นนะพระอรหันต์อภิญญาคนฆ่าตัวตายนั่นนะมันได้ยากนะเห็นไหมบางคนเนี่ยที่หลวงพ่อจรัญบอกว่าถึงบุรีนะบอกว่าต้องไงต้องคอยญาติเขาญาติเขามาบวชนั่นนะบวชนั่นนะแผ่เมตตาให้เขาจึงจะได้รับไอ้พวกฆ่าตัวตายนั่นนะถ้าไม่ใช่ญาติเขาก็เขาก็ไม่รับด้วยนะกรรมมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละจึงบอกว่าไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องเชื่อไงให้ปฏิบัติไปดูเอานั่นน่ะนั่นน่ะมันจะได้ถ้ามันเห็นมันก็จะเชื่อว่าเออพุทธเจ้าพูดจริงๆเนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะที่บอกว่าบางคนเห็นไหมก็จะมาเป็นคนมีบารมีเห็นไหมขนาดนะเขาฆ่าแม่ตายลูกไม่ตายเห็นไหมลูกก็เอาไปจับฆ่าจับเผาก็กระเด็นออกไปได้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยฆ่าแม่แต่ลูกไม่ตายลูกจะได้สำเร็จนั่นเองนั่นน่ะเห็นไหมไม่ตายนั่นน่ะเอาไปทิ้งในป่าก็ไปทิ้งตามป่าตามเขาก็ไม่ตายติดกิ่งไม้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมทำไปทำมาได้บวชใช่ไหมนั่นน่ะในสมัยพุทธกาลก็มีนั่นน่ะนั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบางคนพอได้ทำแล้วเอาในหมู่บ้านก็ไม่สนใจไม่สนใจปฏิบัตินั่นน่ะกินเหล้ากันดีกว่าตีไก่กันดีกว่านั่นน่ะเอาบ้านนี้สวดมนต์ภาวนาบ้านมันก็เย็นนั่นน่ะเห็นไหมทำไมบ้านเองเย็นเหลือเกินบ้านเราร้อนเหลือเกินโคราชนั่นน่ะทำไมทำมาภาวนาได้ไงสร้างพระเจดีย์วัดก็ไม่สนใจแต่ไอ้ผู้หญิงคนนี้ภาวนาได้สร้างพระเจดีย์สร้างใต้พระธาตุไว้บูชาปฏิบัติกันนั่นน่ะก็มีเพื่อนดีนั่นน่ะเพื่อนดีๆเพื่อนภาวนานั่นน่ะเห็นไหมไอ้คนไม่ดีมันก็เข้ามาไม่ได้กลัวนั่นน่ะเห็นป่ะกลัวไม่กล้าเข้ามานั่นน่ะทําไม่กล้าเข้าเห็นป่ะนี่แหละมันก็เห็นมั้ยแค่ลูกผู้หญิงทําเนี่ยพุทธานุภาพจึงว่าเมื่อมีธรรมแล้วเนี่ยเห็นป่ะกลางกั้นไว้ไม่อยู่นั่นน่ะเห็นป่ะความดีนะนั่นนะเรานึกว่าไอ้ตัวจักรจันทร์หมดแล้วเนาะน้ำท่วมไปมันยังเหลือบ้างนะโยมเนี่ยโอ้โหถ้ามันมีมากๆอ่ะเจ้าพระคุณเลยไม้นี่ถ้ามันร้องแข่งไม้นี่สู้ไม่ได้หรอกเสียงมันเต็มลานธรรมเลยแต่ก่อนนี้ถ้าคนมาจะรู้นี่มันตายไปซะเยอะน้ำมันท่วมมันร้องมากก็ไม่ได้นะนกอีแซวก็จะมากินมันอีกโอ้หน้าสงสารเห็นไหมตัดเล็กนะไอตัดที่มันกินแมลงได้มันก็กินจ้องอยากกินเห็นไหมนั่นแหละมนุษย์เนี่ยเห็นไหม
ถ้าเรานั่งอยู่มันมีเสือมีอะไรมาคาบเราไปเห็นว่ามันจะตังเวทขนาดไหนมานั่งกรรมฐานแล้วก็เสือมาคาบเราไปดีว่าเรามาอยู่ในเมืองนะใช่ไหมโยมมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นถ้าเราไปอยู่ในป่านั่นน่ะเราก็นึกสังเวชอีกนั่นน่ะว่ามาจับกินทุกคืนทุกคืนอย่างเงี้ยได้ไหมโยมเหมือนไอ้นกอ่ะมันมาอยู่วัดแล้วมันก็ตามมากินกันนั่นน่ะลองนึกดูจึงว่าอยู่แวะวัดเนี่ยเขตอภัยทานเราจะได้หนีเข้าวัดมันจะได้เย็นถ้าเราไปฆ่าในวัดทีนี้สัตว์ในวัดไก่ป่าก็ดีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนมันจะเย็นใช่ไหมโยมอยู่ในนรกมันคงไม่เย็นหรอกนั่นน่ะนั่นน่ะมันเย็นละลายใช่ไหมโยมมันเป็นอย่างนี้นะโยมถ้าเราภาวนามากๆเราจะเข้าใจครูบาอาจารย์ว่าความเมตตาเป็นยังไงนั่นความเมตตาเป็นยังไงความที่ไม่เบียดเบียนสัตว์พ่อแม่บางคนเห็นไหมที่บอกว่าพ่อแม่ดีนั่นน่ะบางคนลูกดีก็มาเกิดทำไมโยมลูกดีมาเกิดค้ำคุณพ่อแม่นั่นน่ะเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกมันดื้อมาเกิดนั่นน่ะแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะลูกก็น้อยไปขับรถกันอยู่กลางถนนหนทางนั่นน่ะแล้วบอกว่าบาปไม่มีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็เลยเอาเหล้านี่แหละมาย้อมใจกันคิดถึงลูกทีไรก็สลดใจไงก็เลยกินเหล้าเมายากันไปนั่นแหละจึงบอกว่ามันจึงทุกข์นะทุกข์หัวละแข็งนั่นเองแต่ไม่ยอมนั่นน่ะนึกบอกว่าก็ขอให้เราชาวไทยเนี่ยรักวัฒนธรรมเนี่ยราชการทรงเอาไว้ทรงราชการเอาไว้ทรงวัฒนธรรมไทยไว้ทำกันอย่างจริงจังนั่นน่ะเห็นไหมก็มีความสุขรณรงค์ยังไงอ่ะที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมไปซื้อของเอาอะไรอ่ะเอาภาชนะไปใส่อะไรตาอะไรเดี๋ยวนี้มันก็รณรงค์พักเดียวเดี๋ยวก็หายนะคนไทยเนี่ยคนไทยชาวไทยลืมง่ายนั่นนะใช่ไหมลืมง่ายสิ่งที่ดีเนี่ยมันลืมง่ายนั่นนะจึงว่าจึงต้องรณรงค์ไงขยะพลาสติกเต็มเมืองนั่นนะใช่ไหม50ปีเนี่ยโอ้โหมันมีแต่ขยะใช่ไหมจะทำยังไงขยะถาวรใช่ไหมไอกระดาษใบบัวนี่มันไม่ถาวรมันเป็นปุ๋ยหมดเลยแต่เจ้าพลาสติกนี่จึงว่าต่างประเทศก็ดีสมัยก่อนทำดีไอ้ฟินลิปเนี่ยเห็นไหมเก็บเอาไว้เลยเห็นไหมนาฬิกาทำอย่างดีเก็บเอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยนี้เห็นไหมมันจะเก็บยังไงมันเยอะเข้าทิ้งดีกว่าคอมพิวเตอร์ก็ดีอะไรต่ออะไรเดี๋ยวมันก็เสียใช่ไหมนั่นแหละขยะถาวรขยะมั่นคงนะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเก็บก็เ
ก็บก็เยอะเหลือเกินใช่ไหมนั่นนะให้มันผุมันก็ไม่ค่อยผุเผาไฟก็ไม่ค่อยดีเหม็นไปทั้งเมืองนะถ้าจุดทั้งเมืองเหมือนเนี่ยจุดไฟป่านั่นแหละสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ตายหมดนั่นนะจึงบอกว่าพระราชาบางองค์สมัยพุทธกาลไฟไหม้เมืองทุกปีทำไมไฟมันไหม้ทุกปีเลยไปถามพุทธองค์ดูสิท่านจะไปเที่ยวหาพุทธองค์ฝากถามด้วยนะว่าทำไมเราไฟไหม้ทุกปีเลยต้องย้ายสมบัติออกไม่งั้นมันก็จะไหม้ไปหมดก็เพราะว่าบางชาติจะไปเป็นชาวไร่ใช่ไหมไปเผาป่ากันอะไรกันไม่มันไม่เป็นไรหรอกเราทำนั่นแหละทำเพื่อจะได้อยู่ได้กินนั่นไปวันๆแต่ทีนี้มันไปให้ผลนั่นแหละไปเกิดเป็นพระราชาก็ยังไอ้นั่นนะมันยังตามไปเห็นไหมไฟไหม้เมืองทุกปีนั่นนะบางคนก็เห็นไหมขุดบ่อน้ำไม่ออกอะไรต่ออะไรสารพัดให้ไปถามนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยวิบากกรรมคน ทีเนี้ยเรามาเกิดเนี่ยจะได้อยู่ในที่ถ้าสมมุติว่าเรามาเกิดถ้าเราไม่เกิดเราก็ไปนิพพานก็บุญเลยนั่นนะที่เราทำมาไว้เนี่ยกันพลาดเนาะนั่นนะเห็นไหมกันพลาดมาเกิดนั่นเองนั่นนะจะได้มีกินจะได้ไม่ไม่ต้องไปขอใครใช่ไหมไม่ต้องไปวอนขอใครเราทำของเราไว้นั่นนะความดีเห็นไหมทำมาไว้เถอะนั่นนะถึงบอกว่าพวกหลวงพ่อนันหลวงพ่อสมัยก่อนนะถ้ารุ่นนะถ้าไม่ศึกไปบ้างนะเยอะเลยนั่นนะครูบาอาจารย์บางคนเห็นไหมปะมาไม่ตลอดนั่นนะมันก็เป็นได้วิบากกรรมนั่นนะพออายุมากฮะโลกก็เยอะมาเถอะมาอยู่วัดเถอะนั่นนะภรรยาก็อยากให้มาปฏิบัติธรรมนั่นก็พอหาเงินได้ก็ไม่อยากมาอีกแล้วเห็นไหมนั่นนะก็อายุมากแล้วก็เห็นไหมนึกถึงรายได้นึกถึงความดีที่ตอนนั่นนะยังไม่หมดนั่นนะเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่าไม่คนนะบางคนมันไม่ได้รักตัวมันก็นึกว่ายังอยู่ได้ร่างกายเห็นไหมร่างกายมนุษย์นั่นนะที่มนุษย์จะได้นึกถึงอยู่เรื่อยว่ามันจากเพื่อนจากเราไปกันทุกวันทุกคืนก็ว่าได้ใช่ไหมเผลอไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ปีงนั่นน่ะเดี๋ยวก็เห็นไหมเดี๋ยวก็วิสาขะอีกแล้วเดี๋ยวก็มาฆะอีกแล้วเห็นไหมนั่นแหละมาฆะวิสาขะอะไรเป็นนู่นใช่ไหมโยมนี่แหละถึงบอกว่าเดี๋ยวก็ปีงเดี๋ยวก็ปีงเนี่ยแก่ลงไปทุกวันพูดเห็นไหมจะเอาอะไรไปได้ก็ไม่ทำความดีนั่นแหละเดี๋ยวก็ตายใช่ไหม
เดี๋ยวก็มาพูดไม่ได้มันไม่อมตะหรอกใช่ไหมนั่นแหละไม่มีใครครองแชมป์ได้น่ะต่อไม้ธรรมะตันเนี้ยใช่ไหมข้าพระเจ้าจะครองแชมป์ไม่ตายอยู่นี่แหละร้อยปีพันปีใช่ไหมหมื่นปีเป็นไปไม่ได้นั่นแหละพอเราไม่ได้วิเศษขนาดนั้นนั่นแหละเดี๋ยวเราก็งีกนั่นแหละเห็นไหมแต่ถึงเวลามันงีกกันหมดนั่นแหละก่อนจะงีกเราไม่ให้มันงีกนั่นแหละจะพึ่งงีกใช่ไหมนะให้มันยืดให้มันยืดให้มันเบิกบานในธรรมก่อนใช่ไหมอย่าให้สังขารมันงีกนั่นนะใช่ไหมโยมนั่นนะจึงบอกว่าความเมื่อยความเมื่อยความปวดนี่แหละภูเขาห้าภูเขาทั้งห้านี่นิวรณ์ทั้งห้านี่ใช่ไหมมันเหมือนว่ามันกันดารเหลือเกินพอดึกเข้านี่มันทารุณเหลือเกินมันโหดร้ายเหลือเกินถ้ามันหลุดไปได้โอ้โหมันสบายเพราะฉะนั้นน่ะจึงรู้ว่าคนเราเนี่ยเอาอย่านึกเอาอะไรได้จะทำอะไรได้ทำมีตอนหนุ่มๆสาวๆทำได้แต่พออายุมากๆเข้าแล้วมันไม่ไหวแล้วต้องนอนภาวนาแล้วนั่นนะผู้สูงอายุใช่ไหมนอนก็ภาวนาได้แล้วเพราะทำมาต้องก็สาวๆนั่นนะเห็นไหมถ้ามาทำตอนอายุมากอะมันหมดเวลาแล้วนั่นนะใช่ไหมมันหมดเวลาถ้าได้พ้นทุกข์ได้มันก็บุญเลยใช่ไหมนั่นนะบุญของเขา เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าอาตมาก็ฝากเอาไว้นั่นนะความดีของคุณธรรมของพุทธเจ้านั่นนะความดีของนั่นนะวัดสังฆทานเนี่ยที่เรามาอาศัยอยู่เนี่ยใช่ไหมสี่สิบสามปีแล้วเนี่ยเห็นไหมเดียวละนั่นนะเห็นไหมมันยังไม่รู้จักไปไหนเลยนั่นนะใช่ไหมจิตของเรานั่นนะจึงบอกว่าถ้าเราอยู่ได้ถึง43ปีมันก็บุญนะเนาะพาหนุ่มๆใช่ไหมบางคนก็เอาแล้วบวชมาไม่ทันอะไรมันจองศึกไว้แล้วนะเห็นไหมจิตมันนั่นนะบวชยังไม่ทันอะไรมันศึกความคิดมันศึกแล้วนั่นนะมันต้องไปทำงานนะมันต้องไปมีภาระแล้วนั่นนะบางคนเห็นไหมป่วยจนเป็นเกาจนกระดูกโบกระดูกพุนให้กินยาไทยไม่กินอ่ะนั่นนะกินยาหลวงมันก็ไม่หายกินมาต้องนานแล้วมันก็ไม่หายนั่นนะนั่นแหละมันก็เหมือนว่าเป็นกรรมของเขานั่นนะแต่เราก็เลยบอกนั่นแหละเราบอกว่าไม่มียาที่ไหนที่จะรักษาคนไม่ตายมันตายกันหมดอะโรงพยาบาลใหญ่ๆก็ตายใช่ไหมนั่นนะบางคนนี่บอกว่าต้องผ่านะลุงนั่นนะลุงอย่าไปผ่านะมันเจ็บนะมาเราก็ไม่ค่อยมีตังค์กันใช่ไหมน่ะมันหลายแสนแล้วเห็นไหมถ้าลุงมีตังค์มันไม่เป็นไรมีเป็น10 ล้าน 20 ล้านก็ไม่เป็นไรนั่นเห็นไหมไปทำมาเดี๋ยวนี้สบายเห็นไหม
โรคหัวใจตีบหัวใจนั่นน่ะบางทีมันเหมือนในหัวใจมันจะขาดเลือดมันอุดตันนั่นน่ะเดินก็หายใจไม่ออกมันจะตายเอานั่นน่ะเอกินไปนะกินไว้อืมยาสมุนไพรนั่นแหละเห็นมาพระบางองค์ว่าอ้าวทำไมหลวงพ่อไปพูดอย่างนั้นน่ะบอกว่านั่นแหละเราก็สงสารเห็นไหมคนบางคนเห็นไหมป่วยนั่นน่ะป่วยทับตายนั่นน่ะเห็นไหมพากินสันอย่างนี้ลมชักอย่างนี้โรคหลายๆทางนั้นมันดีได้เนาะนั่นน่ะเราก็เห็นนี่อ่ะโรคเนื้องอกสมองเนื้องอกในท้องน่ะคนนั้นรวยแต่ก็ตายไม่รู้จักยาไม่รู้จักยาไทยเอาชีวิตไว้ไม่ได้อายุยังไม่มากก็ตายนั่นน่ะตอนเราได้ยินเนี่ยเสียวเลยนะถ้าเราเป็นถ้าเราไม่รู้จักยาเราก็ตายนั่นน่ะนั่นแหละเห็นไหมถ้าเรารู้จักยาเรากินน่ะมันก็พอประทังไปเหมือนเป็นหวัดนั่นน่ะยางูฟ้าทลายโจรของพ่อสนองนั่นน่ะกินไปเลยนั่นน่ะไปผ่าตัดไส้เลื่อนเขาวานให้ยกของก็ยกเจ็บเจ็บมาอีกทำไงเอาเฮียกินไปเถอะไอ้ยางูเดี๋ยวนี้ชักดีละวันสองวันดีนั่นน่ะโยมภายในนั่นภายนอกก็ทาได้กินได้ทาได้นั่นน่ะบุญเหลือเกินถ้าไม่งั้นน่ะเรื่องมากเลยน่ะแต่เฮียถ้ามีตังค์ก็ไม่เป็นไรน่ะไม่ต้องลำบากญาติโยมมากจะมาโยมนั่นน่ะเราต้องเชื่อปู่ชีวกสิเห็นไหมคนไม่เชื่อสมุนไพรอ่ะไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินขนมปังอ่ะใช่ไหมแล้วจะกินอะไรอ่ะใช่ไหมข้าวมันก็เป็นธัญพืชนั่นนะธัญพืชใช่ไหมมันก็ปลูกกระดินอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะมันก็ปนเปื้อนหมดอ่ะเพราะมันปลูกอยู่กระดินนั่นน่ะจึงบอกว่าเทวดาจึงรังเกียจมนุษย์ไงมนุษย์กินของสกปรกเหมือนไก่นั่นแหละมันไปกินไปคุยเคียในน้ำคำไก่มันสกปรกเนาะมันก็กินนั่นน่ะเห็นมาเราเห็นอย่างนี้เราก็สงสารนั่นน่ะก็เทวดาก็เห็นมนุษย์มนุษย์กินของตกปกนั่นน่ะเห็นนะพอไปเป็นเทพแล้วน่ะเขาอยู่เหนือชั้นน่ะใช่ไหมเทวดากินทิพย์มาใช่ไหมนั่นน่ะอิ่มทิพย์มันเป็นอย่างนั้นนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะเราโดนเขาล้างสมองนั่นน่ะเอ้าเราจะไปกินปลาร้านะเราจะไปกินน้ำพริกนะนั่นน่ะเห็นไหมน้ำพริกไม่ได้มันปนเปื้อนหนักเข้าไปเลยใช่ไหมสารพัดอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเรากินกันมาต้องกันเด็กๆกินพิซซ่าดีกว่านั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะกินไส้กรอกกินหมูแฮมอะไรก็ว่าไปนั่นน่ะที่ไหนได้
ขาเอาปลาร้าไปขายยันต่างประเทศใช่ไหมไปทำเป็นขนมปังเป็นในเค้กปลาร้าอะไรไปนู่นใช่ไหมทำให้มันแปลกให้มันดีเข้าไปอีกนั่นนะเห็นไหมขายดีเห็นไหมชื่อมันแปลกๆกับปลาร้านั่นนะแล้วเราก็ชื่อนั่นที่ปลาสวรรค์ที่นะนั่นนะอย่าไปเรียกว่าปลาร้าสินะนั่นใช่ไหมสมมุตินั่นนะมันสมมุตินะถ้ามันถูกควายเข้าไปแล้วนั่นนะเงินมานั่นนะที่บอกว่าอย่าไปกินดิบดิบนั่นนะกินดิบดิบก็กลัวเชื้อโรคไอ้อันนั้นเราไม่เถียงนะใช่ไหมกินปลาดิบดิบนั่นนะนั่นแหละที่บอกว่าปิงมันกัดคนตายนั่นนะเรามานึกได้หลวงปู่บอกว่านั่นแหละมันจะเข้าตำราตัดเล็กตัดน้อยมันก็จะมีพิษตัดไม่มีพิษมันก็จะมีพิษนั่นนะน่ะมันจะร้อนมันจะหนาวมันจะทำให้คนตายเร็วเข้าเห็นไหมธนพัฒน์อะโยมเพราะฉะนั้นอะจึงบอกว่าเอาเราไม่มีตังเราไม่มีตังเราก็ทำบุญนะภาวนาได้บุญด้วยใช่ไหมโยมเรามีต้องสามสี่ทางใช่ไหมนั่นเราไม่มีตังแล้วก็ทำบุญได้เราไม่มีตังแล้วก็รักษาศีลได้นั่นนะที่เขาช่วยกันนั่นนะเพราะเขานั่นนะมันเป็นกุศลของเขายังพอมีนั่นนะเห็นมาเหมือนอย่างว่าหลวงปู่ทุกองนั่นแหละพออายุมากแล้วท่านได้รับความสะดวกเห็นไหมท่านสร้างบางคนก็เป็นพระอริยเจ้าอะไรต่ออะไรนั่นแหละอะไรให้ความสะดวกท่านนั่นนะเห็นไหมสร้างรถสร้างลาให้ท่านนั่นนะเห็นไหมนั่นแหละบุญหนองของชาวพุทธนั่นเองบางคนเขามีตั้งเยอะเขามีไม่รู้จะกี่ร้อยล้านนั่นเขาก็ไม่กลัวนั่นกุศลของเขาคนทำได้เป็นกุศลนะมันเป็นอย่างนี้แหละเราก็ไม่ขัดลาภใครใช่ไหมเราก็โมทนานั่นโมทนากุศลนั่นมันก็เป็นบุญนะนั่นสร้างโบสถ์สร้างศาลาบางคนทำอยากทำสวยงามนั่นนะไว้นั่นนะโลปานิชไงจิตปานิชนั่นนะเราเกิดมาเห็นไหมทำไมจึงไม่เหมือนกันปานิชไม่เหมือนกันบางคนเห็นไหมละเอียดระเบียบเรียบร้อยนั่นนะเพราะบุญของเขาจิตของเขาปานิชนั่นนะทำมานั่นนะกุศลทำมานั่นนะเห็นว่าแต่งตัวเหมือนกันแต่มันงดงามไม่เท่ากันนั่นนะบางคนนะกุศลของเขาความดีของเขานั่นนะจิตใจของเขานะมันเพียบพร้อมได้ไหมโยมที่หลวงพ่อสนองบอกว่าคนมาวัดแต่งตัวเรียบร้อยประดับเพชรประดับพลอยอะไรต่ออะไรนั่นแหละถ้าเราไม่ประดับเขาก็ว่าเรานั่นเห็นไหมแต่เดี๋ยวนี้ประดับมากก็ไม่ได้นะนั่นสมัยก่อนเนี้ยรุ่นคุณยายรัชกาลที่ห้าสมัยนู้นใส่ทองสะพายแล้งเลยนะนั่นเห็นไหมยังไม่มีใครอยากจะฆ่ากันมีก็มีไปนั่นแหละอวดกันได้สมัยนี้อวดไม่ได้อะนั่นแหละของปลอมก็ไม่ได้เดี๋ยวให้มันจริงก็ไม่จริงนั่นแหละกลับมาตบเอาอีกด้วย
แหมหัดใจใครของจริงแล้วมั่งสินั่นนะไอ้บางคนนะคิดได้ไงแม่เราเพิ่งจะซื้อเพิ่งไปซื้อร้านละร้านค้าแผงลอยมาเมื่อสองวันเนี้ยมันมาเอาของเราไปได้ไอ้นั่นก็นึกว่าเป็นของปลอมก็เลยเอามาคืนนั่นนะที่หลังเค็ดเลยไม่กล้าใส่เลยป้าคนนั้นเข้าใจพูดแม่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อสองวันเนี่ยที่แฝงลอยตองสี่บาทห้าบาทนั่นเห็นไหมนั่นความเสียดายก็พูดไปนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้จักเอาตัวรอดรู้จักเห็นไหมเราก็ไม่ได้นั่นเราก็ไปซื้อมันจริงๆนั่นนะแต่มันไม่ใช่แผงลอยเท่านั้นนี่นี่มันเป็นคำโวหารไม่ใช่คำโกหกมันเป็นคำอุทานใช่ไหมนั่นนะเราไม่ได้ไปหลอกใครนั่นนะไอ้จอนมันจะมาฆ่าเอาสินั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอวดกันไม่ได้แล้วอวดบุญได้อย่างเดียวอวดสร้างความดีได้อย่างเดียวที่มาเข้าวัดอวดปฏิบัติทำได้เห็นไหมอวดกันเนี่ยเข้าวัดกันเยอะๆก็เหมือนมาแข่งกันทำความดีเนี่ยในทีนั่นเองใช่ไหมที่ว่ามากันเยอะๆได้สบายใจกันอะไรต่ออะไรไม่ใช่มานั่งนินทากันใช่ไหมมันก็ไม่มีความสุขมีแต่ความเมตตากันสบายนั่นนะนี่แหละเพื่อนร่วมโลกในลานธรรมใช่ไหมนั่นนะเรามาเจอกันในแดนธรรมนั่นนะแล้วเราก็จากกันไปใช่ไหมความดีนะนั่นนะดีกว่านั่นนะอะไรอ่ะไปบ้านใครก็ไม่ได้เขาดูถูกก็หมดแย่เลยนั่นน่ะเขามีกรรมไงนะที่ว่าเหมือนในตัวมังกะแท้น่ะมาตัวนิดเดียวก็ยังมาลงกับข้าวก็ไม่ได้เหม็นไปหมดน่ะมังกะแท้ หน้าฝนมันก็ยังมาถ้าไปลงชามข้าวไกลก็เหม็นไปเยอะเลยนะกินไม่ได้นั่นน่ะเราเป็นแมงดีดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเป็นประเภทแมงนั่นน่ะไอ้แมงไม่ดีนั่นน่ะแมงเหม็นนั่นน่ะเห็นไหมไปไหนก็เหม็นนั่นน่ะไปไหนก็ชื่อเสียงเหม็นชื่อเสียงหลวงตาดีกว่าพอตายแล้วก็หอมนั่นน่ะคือเสียงหอมฟุ้งนั่นน่ะใครก็คิดหลวงตาคิดถึงหลวงตาพูดไปก็หัวเราะไปอะไรตาอะไรพูดขำๆก็ได้ใช่ไหมไม่ให้ยอมเครียดนั่นเองนั่นน่ะบางคนไม่รู้ก็เอ๊พระอรหันต์อยากได้นั่นน่ะท่านไม่ได้อยากเข้าพกเข้าห่อท่านน่ะท่านเข้าส่วนรวมท่านก็พูดให้คนขำนั่นเองอากาศด้วยความเหน็ดเหนื่อยนั่นเห็นไหมท่านรู้ใจท่านก็พูดได้ขำนั่นคนตีไม่ออกนะนึกว่าพระอรหันต์ต้องแบบเหมือนพระปูนนั่นนะใช่ไหมพระอิฐพระปูนนะดุกดิกอะไรไม่ได้นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นพระอรหันต์ปูนนะใช่ไหมนั่นพระอรหันต์ดุกดิกไม่ได้แบบนั้นนี่แหละกายเนื้อท่านคุยให้ขำนั่นเองนั่นน่ะถ้าท่านไม่ช่วยชาติท่านอยู่แต่ในป่า
ใครมาท่านก็ขู่ไม่ให้เข้ามาพูดไม่ให้เข้ามาท่านจะภาวนาของท่านท่านชอบสงบนะเห็นไหมท่านมันเป็นถึงเวลานั่นแหละแต่ละหน้าที่แต่ละองค์จะไม่ยอมนั่นแหละสมมติว่ายอมเป็นผอ.กันนี่นะยอมจะนั่งเฉยก็ไม่ได้ยอมก็ต้องบริหารใช่ไหมบริหารที่ราชการนั่นนะเห็นไหมยอมเป็นหัวหน้าซะแล้วนะยอมจะนั่งเฉยก็ไม่ได้หลวงตาผู้มีบุญนั่นนะปรารถนามาใช่ไหมมาช่วยชาติมาช่วยประเทศไทยนั่นนะเป็นนะไม่ค่อยมีใครอ่ะฉันจะช่วยประเทศแบบหลวงตานะฉันจะเอาทองมาห้าตันหกตันนะมาให้มาร่วมกับหลวงตาเข้าไปอีกนั่นนะไม่มีใครพูดเลยเห็นไหมบางคนยังพูดเลยว่าหลวงตาไปยุ่งอะไรกับบ้านเมืองอะไรตาอะไรเราเป็นพระนั่นแหละเห็นไหมมันจะทุกข์กันอยู่แล้วนั่นแหละต่างชาติก็จะมายึดเศรษฐกิจมายึดเห็นไหมมายึดแต่อะไรอ่ะมายึดบ้านเมืองของเราอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะเห็นมาเหมือนอาร์เจนตินาตะก่อนเนี่ยที่ลบกันแล้วก็ถูกยึดประเทศนั่นเห็นมาลายตาลายทารพัดอ่ะนี่หลวงตาไม่อยากพูดไงไม่อยากพูดให้ช้ำใจกันนั่นน่ะเห็นมาถือว่าเป็นแบบฉบับที่ดีนั่นน่ะพระสงฆ์เนี่ยทำตัวเห็นไหมครูบาอาจารย์นั่นนะนั่นนะเรามีพระสงฆ์เราเกิดมาทันนะเราได้เห็นของดีนะได้ฟังเราได้เห็นหลวงตานั่นนะได้เห็นความดีของท่านเก้าสิบแล้วท่านก็ยังเดินองค์อาจหารนั่นนะเห็นไหมเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าเก้าสิบอาตมาใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละยอมลองนึกดูจะสู้หลวงตาได้ไหมเนาะนั่นน่ะเห็นไหมสติปัญญาก็ยังกระมดใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะบางคนก็ว่าเลยว่าอาตมาไม่กล้าคุยเลยใช่ไหมหลวงตาทำไมไปโง่กับราชการไปอะไรต่ออะไรไปว่าตายแล้วพระองค์นี้ไม่รู้จักแล้วเห็นมานักบวชองค์นี้ไม่รู้จักพระอริยเจ้าซะแล้วนั่นน่ะมาทำมาท่านก็ตายตอนหลังเห็นนะท่านตายเสร็จแล้วคนรู้จักกันน่ะแต่พูดสิว่าท่านจะความเห็นของท่านจะมายังไงท่านพูดใส่ให้เราฟังเงี้ยเห็นไหมนี่แหละไอ้นี่แหละมรรคนอกเห็นไหมมันไม่รู้จักมรรคในของตาไงมรรคใจดีนั่นเห็นไหมมรรคใจดีมรรคช่วยเหลือนั่นนะเกื้อกูลชาวโลกนั่นเองไม่ให้ลูกหลานเป็นทาสเขานั่นน่ะเมื่อไรเขาจะคืนให้ใช่ไหมเราเป็นทาสแห่งแผ่นดินเนี่ยน่ากลัวถ้าญาติโยมติดหนี้ในแผ่นดินเนี่ยมันยังไม่เป็นไรนะมันน้อยแต่ทั้งชาตินี่เห็นไหมไม่มีอิสระยุ่งเลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องนึกถึงนะนึกถึงความดีนะหลวงพ่อสนองก็ช่วยเห็นไหมนั่นนะหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสังวานก็ช่วยทุกวันนี้อะไรอ่ะท่านสงการยังช่วยเลยนะนั่นนะยังช่วยหลวงตากัน
นั่นน่ะอะไรอะไรภูแว่นอะไรนั่นน่ะตั้งตุพันวัดภูแว่นเขาก็ยังช่วยเห็นไหมนั่นน่ะมันก็เป็นบุญของอาจารย์ที่ทำกันน่ะหมู่คณะนี่เราลองนึกดูเถอะเพราะมันไม่ได้ปฏิบัติอย่างเดียวน่ะเห็นไหมว่าปฏิบัติด้วยแล้วก็ทำด้วยเห็นไหมช่วยเหลือด้วยเห็นไหมนั่นน่ะโยมถึงว่าญาติโยมก็เหมือนกันนะได้แล้วโยมเอาไปช่วยสังคมได้เยอะน่ะลูกผู้หญิงบางคนเห็นไหมนั่นน่ะยอมสันธนีอะไรต่ออะไรแกก็มาเห็นว่าได้ข่าวว่าเป็นมะเร็งน่าสงสารนะนั่นน่ะเห็นไหมคนเราเห็นไหมหลวงตาท่านก็เป็นนะนั่นน่ะแต่ท่านไม่บอกท่านอดทนรักษาเอาไม่อยากให้ลูกศิษย์ใจเสียเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะภาวนาเนี่ยเป็นนักอดทนถ้าได้แล้วเป็นนักอดทนจริงๆแม่วนนะเห็นไหมแกไม่บอกป่วยก็ทนเนาะนั่นน่ะอะไรตาอะไรไม่พูดนั่นน่ะกลัวพวกเราจะใจเสียเหมือนแม่ทัพท่านน่ะแม่ทัพเจ็บไม่ได้นะตายไม่ได้นั่นน่ะกำลังลบเนี่ยบอกแม่ทัพตายซะแล้วโอ้โหแย่เลยทหารใจเสียใครจะนำทัพเราวะคราวนี้เห็นนะนี่แหละถึงจะเป็นแม่ชีก็เก่งนะเห็นไหมปฏิบัติตรงแก่ได้นั่นนะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครได้แล้วเนี่ยมันเป็นบุญจริงๆโยมนั่นว่าทำไปเถอะเราปอกมะพร้าวให้ถึงแก่นนั่นน่ะอย่าไปปอกแล้วปอกทิ้งเราต้องกินด้วยเราต้องคั้นกะทิมันมาให้ได้ใช่ไหมนั่นน่ะกะทิในใจเรานี่แหละมักนี่แหละที่ว่ามักในใช่ไหมเราไปปอกให้มันถึงมักในให้ได้นั่นน่ะมักผลนั่นเนี่ยใช่ไหมโยมนั่นน่ะใช่ไหมมักติเตียนกันดิมักโกรธมักมโหโกธากันนั่นนะเนี่ยมันมักนอกเนี่ยมันลูกหลานเทวทัตใช่ไหมมันพกอยู่ในใจเราทั้งหมดใช่ไหมนั่นน่ะเราไม่ต้องว่าใครว่าตัวเรานี่แหละใจเราใช่ไหมถ้าดีแล้วเนี่ยเป็นพวกหลวงตาเป็นพระดีแล้วเป็นไปทางหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะเห็นไหมไอ้มักนอกอยู่นี่แหละมันสบายเนาะกินสบายนอนสบายนั่นน่ะมันมักนอกมันอยู่ข้างนอกหมดเลยไอ้มักในนี่อดทนเอาสิมาบวชมาแล้วนี่ก็เรื่องของคุณนะคุณอยากสบายเนี่ยคุณก็ต้องอดทนเอานะนะเห็นไหมทำไปทำมาเนี่ยนะมันตีปริศนาออกนั่นนะตีปริศนาธรรมของพระพุทธเจ้าออกนั่นเองไม่งั้นเราก็ตีกันไม่ออกอ่ะมันก็คุมเครือกันอยู่อย่างนี้แหละที่บอกว่าอดนอน7 วันนั่นบางคนเนี่ยเห็นไหมอดเป็นเดือนอะไรต่ออะไรทำได้โอ้โหนั่นน่ะมักในมันฉายแสงเข้ามาแล้วนะใช่ไหมมันสว่างสงบเข้ามาแล้วนั่นนั่นน่ะมันมักพอดีใช่ไหมโยมมันยังไม่ถึงนะมันยังไม่ถึงก็ทำมันไปนะเรายังไม่ตายก็ทำมันไปเข็นมันไปเหมือนช้างลากตุงนั่นน่ะใช่ไหมช้างป่ามันอิสระช้างบ้านมันต้องไปลากตุงไป
ไปทำงานไปเตะบอลไปแสดงให้ดูแบบที่สุรินทร์นั่นแหละที่เขาทำนั่นน่ะเขามีสมเคราะห์ช้างใช่ไหมเมื่อช้างมันเยอะเข้าเราไม่ต้องให้ช้างเล่ร่อนนั่นน่ะเห็นไหมช้างก็ทำแสดงให้คนดูนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าต้องเอามาสมเคราะห์เข้ากันให้ได้นั่นน่ะถ้าเราสมเคราะห์ไม่ได้พลาดไปแล้วนะเห็นไหมนั่นน่ะบางคนเนี่ยเห็นไหมไปเที่ยวภูฏานนั่นแหละที่บอกว่าไปลื่นถ่ายรูปตกภูเขามาต้อง400-500อะไรห้าแต่400-500เมตรเนี่ยใช่ไหมตกลงมาโอ้โหตามีก็รวยฮะสร้างพระพุทธรูปให้สร้างพระบาทให้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหมสงสารเมียถ่ายรูปถอยหลังไว้ตกเขานั่นนะคนมันจะถึงข่าวตายใช่ไหมนั่นแหละเงินก็ช่วยไม่ได้เห็นไหมเงินมีหลายสิบล้านก็ช่วยเมียไม่ได้ช่วยความตายไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมถ้าเนี่ยยังดีเขายังทำบุญกันให้นี่แหละเราชาวพุทธเนี่ยยังแก้ตัวได้เยอะนะยังทำได้เยอะถ้าไม่ทำเลยเนี่ยเห็นไหมวัดก็ไม่เข้าบาทก็ไม่ใส่นั่นแหละฝากกองสินไงใส่บาททุกวันอะไรต่ออะไรไม่ทำเลยแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเกิดขึ้นโตทีเดียวทุกชาติมันไม่เป็นไรพอเป็นมนุษย์ใช่ไหมถ้ามนุษย์ราชการเนี่ยบุญไปนั่นนะโตในลูกหลานพ่อแม่มีบุญนั่นนะใช่ไหมนั่นแหละไปเติดท้องนาไปเกิดในป่านั่นนะโอ้โหมันเศร้าสลดใจเนาะถ้าเราระลึกชาติได้ถ้าเราระลึกชาติไม่ได้ช่างมันเถอะนั่นน่ะกรรมของเรานั่นน่ะเห็นไหมทำไมมันเกิดมาไม่เหมือนกันทำไมมันไปเกิดอยู่ในป่าในดงอะไรไปเกิดเป็นคนป่านั่นน่ะกินอาหารสุกมั่งไม่สุกมั่งก็กินไปนั่นเห็นไหมนั่นน่ะมันยังดีนะมันยังรู้จักมาย่างไฟเผาไฟนั่นน่ะกินดิบๆหมดเลยแล้วก็น่าสงสารมันนั่นน่ะถ้ามันเชื้อโรคเข้ามามันก็ตายนะเหมือนกัน เพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าไปดูถูกน่ะใบไม้ใบไร่มันเป็นยานั่นน่ะใช่ไหมแมวเนี่ยมันฉลาดนะหมามันก็ฉลาดพอมันปวดท้องมันอะไรมันไอมันอะไรของมันนะมันก็ไปกินหญ้าน่ะไปกินยาของมันเวลามันไม่ป่วยมันไม่ไปกินนะแมวก็เหมือนกันใช่ไหมคนสมัยนี้ก็เลยไปเข้าโรงพยาบาลนั่นนะไปให้แมวเข้าโรงพยาบาลนะไปกินอะไรก็ไม่รู้หัวอาหารอะไรก็ไม่รู้นะเป็นมะเร็งกันเป็นไตวายกันแมวหมาทีนี้ก็ถ้าเรามีตังค์มันไม่เป็นไรถ้าไม่มีตังค์มันก็ตายแบบทรมานทั้งวันนั้นนะเราก็ช่างสังเกตเหมือนกันเนาะนั่นนะ ก็บอกว่าถ้ามันกินอาหารธรรมชาติมันไม่ค่อยเป็นอะไรพอไปกินอาหารเม็ดเข้าไปมันเป็นสารพัดเหมือนกันนั่นน่ะโยมนั่นน่ะดีของเรานั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมอะไร KFC ก็แล้วกันกินอะไรไม่รู้
อาหารขยะก็บอกนั่นน่ะฝรั่งมันมากินอาหารไทยนั่นน่ะพวกเราขี้เกียจทำอาหารมันนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เลยไม่มีไอ้นั่นน่ะไม่มียานั่นน่ะไม่ได้กินพริกไทยไม่ได้กินดีปีใช่ไหมนั่นสารพัดอะโยมนั่นนี่เอ๊ะคนไทยมันฉลาดนะฝรั่งกินกระเทียมกินพริกกินผักชียี่ลาอะไรก็ว่าเป็นสารพัดกินเป็นยาไอ้ลูกหลานไทยเกียดรังเกียดนั่นแหละเราบอกว่านั่นแหละอย่าให้กินนะอย่าให้ไปกินข้าวกินขนมปังอย่าไปกินนะลองดูที่จะไปกินอะไรอ่ะได้ไหมนั่นแหละเขาคู่เราถ้าเราไม่เรียนรักษาตัวเองเราก็จะเป็นทาสเขาทั้งชาติใช่ไหมเรามีเงินเอาไว้ลูกหลานที่นายได้ฟาดไปหมดใช่ไหมอย่า20 ล้านก็ดีนั่นแหละ50 ล้านก็ดีก็เป็นมะเร็งนั่นแหละเห็นไหมยังไม่ตายที่นายได้คนจนไม่มีนั่นแหละไม่มียาไม่มีเตียงนั่นนะใช่ไหมโยมนั่นแหละไอ้เราก็ไม่อยากจะพูดมากเนาะเดี๋ยวพูดมากไม่ดีแต่เราก็พูดให้ญาติโยมเนี่ยที่เข้าวัดเนี่ยรู้จักช่วยตัวเองนั่นน่ะรู้จักเห็นไหมควายทองกินอะไรที่มันจะหายไม่เปลืองตังก็ใบไม้วัดนี่น่ะใช่ไหมใบยาต้มน่ะใบยางที่เลื่อยกระดานต้นใหญ่ๆต้ม5 ใบ 10 ใบอะไรก็ต้มกา2 กาเดี๋ยวมันหยุดไวทองอ้าวระฆังช่วย นกปีนี้นกยังไม่ค่อยมานั่นน่ะอ้าวหมดเวลาแล้วเนาะไฟจนหมดเวลาแล้วเนาะนั่นน่ะนกกระว่าวนกกระว่าวมันก็ต้องพูดดีนะแหมพอไอ้นกกระว่าวร้องแม่นะสมภพเอ้ยมาช่วยแม่ตำข้าวเถอะเราก็กลางคืนก็หนีไปเที่ยวสินะนอนดึกนี่นะหลวงพ่อสมภพทีนี้ก็เอาละสิทีนี้ก็นอนดึกต้องตำข้าวอีกอยากจะไปบีบคอมันแล้วเกินไอ้นกกระว่าวแม่ให้มันร้องเห็นไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าทำไว้เถอะโยมเราต้องศึกษาให้หมดนะแพทย์แผนไทยนั่นน่ะเห็นไหมเป็นหมอนวดก็ได้เป็นช่างตัดผมก็ได้เป็นช่างสารพัดช่างลูกผู้หญิงถ้าไม่อยากเข้าวัดนะก็ต้องเรียนไว้นั่นน่ะเหมือนคนในนั่นน่ะคนอะไรเก่งที่อิสราเอลเก่งขับเครื่องบินก็ได้ผู้หญิงนั่นน่ะเห็นป่ะเป็นทหารก็ได้เป็นนักรบเห็นนะเป็นได้หมดเลยนั่นน่ะก็หลวงพ่อดูหลวงพ่อสนองว่าอิสราเอลนี่ต่อไปมันจะเก่งนั่นน่ะเห็นป่ะคนใดนี่จะถูกกืนหมดนั่นน่ะแย่เลยนั่นน่ะโอ้อ๋อ
ชคดีโยมเออนั่นน่ะที่เอาสร้างบารมีกันเอาเอาตามใจนั่นน่ะที่บอกว่าเออนี่แหละไอ้ที่ด้านคุณทศก็สร้างพระเจดีย์เอาไว้ทีนี้ก็จะไปเยี่ยมวันจันทร์นะวันจันทร์ว่าจะไปเยี่ยมนั่นน่ะเห็นมาพระท่านสร้างใจท่านดีนั่นน่ะภาวนาเพื่อนฝูงปฏิบัติกันนั่นน่ะทำเจดีย์เอาไว้ทีนี้ถ้าลมมาอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าลมมาบอกว่าสวดอากาวัตตาสูตรแม่ชีบอกหยุดเลยที่ภาคเหนือลมแรงๆมานั่นแหละที่หลวงพ่อใหญ่เห็นมาแม่ชีก็อุตส่าห์ปฏิบัติกันเนี่ยยาทิพย์เห็นไหมโยมยาเคยมาก็จะทำสำนักเอาไว้เห็นไหมยาทิพย์หลวงพ่อสังวาน